ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องผู้ใช้พลังวิญญาณพลังวิญญาณอันน่ากลัวฉีกขาดพื้นที่บริเวณนั้นออกไปชูจงฉวนตกใจกับแรงกระแทกอันน่ากลัวจนล้มลงไปกับพื้นเขาถึงกับตีลังกากลับไปหลายครั้งมีรอยแผลหลายจุดบนใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาทำให้เขาต้องทุกข์ใจมากพลังวิญญาณของเขาใกล้จะหมดลงแล้วต่อให้เขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาแต่เขาก็ไม่สามารถยืนขึ้นได้อีกชูจงฉวนได้แต่ไอด้วยความเจ็บปวดเขามาถึงขีดจำกัดแล้วสภาพของลัวอูเองก็ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากเขาก็อยู่ในใจกลางของการระเบิดซึ่งเทียบเท่ากับการได้รับโทสะแห่งเทพปีศาจของชูจงฉวนไปเต็มๆแต่อย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้ใช้พลังวิญญาณไปจนหมดจึงยังพอมีพลังที่จะสามารถต่อสู้ได้อีกครั้งชูจงฉวนเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมลัวอูตะโกนชูจงฉวนไม่เหลือแรงมากพอที่จะพยุงร่างกายเขาได้แต่นอนลงบนพื้นและพูดด้วยเสียงต่ำข้ายังไม่ตายทำไมเจ้าต้องตะโกนดังขนาดนั้นด้วยลั่วอูถอนหายใจอย่างโล่งอกไม่เป็นไรเขายังไม่ตายหลังจากการต่อสู้ลู่หยุนเฟิงซึ่งอยู่ในใจกลางของการระเบิดนั้นได้เดินออกมาอย่างช้าๆสภาพของเขาดูแย่มากมีรูเลือดเปื้อนเลือดที่ไหล่ของเขาซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยของพลังทำลายล้างจนไม่สามารถรักษาบาดแผลให้หายได้แต่ลมปราณของเขานั้นไม่ได้อ่อนลงไปเลยเขายังคงดูเฉยเมยน่าสนใจดีนี่ลู่หยุนเฟิงฉีกเสื้อผ้าบนไหล่ของเขาแล้วพูดอย่างใจเย็นน่าเสียดายที่มันมีเพียง3หยดเท่านั้นจึงทำได้เพียงทำให้ข้าตกอยู่ในภวังค์ชั่วขณะถ้ามีสัก30หยดมันอาจจะทำลายทะเลแก่นวิญญาณของข้าจนเสียหายไปเลยก็ได้แต่แค่นี้ข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าไม่มีมันอีกเท้าของเขาเปล่งแสงสีเขียวออกมาจากนั้นพลังวิญญาณแห่งชีวิตอันบริสุทธิ์ก็พวยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งอาการบาดเจ็บที่ไหล่ของเขาหายเป็นปกติในทันทีโดยที่ไม่มีใครคาดคิดลู่หยุนเฟิงนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะการรักษาที่ทรงพลังด้วยเช่นกันหัวใจของลั่วอูจมลงแน่นอนว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าการโจมตีระดับนี้จะสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้แต่เขาก็ไม่คิดว่าการโจมตีนั้นจะทำได้เพียงทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นช่องว่างระหว่างพลังของพวกเขานั้นห่างชั้นกันเกินไปลู่หยุนเฟิงมองไปที่ชูจงฉวนและร่องรอยแห่งความชื่นชมก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาทักษะการต่อสู้ของเจ้านั้นดีมากมันน่าทึ่งมากจริงๆสมแล้วที่เป็นนักเรียนของสำนักเฉียนหลงชูจงฉวนพยายามเงยหน้าขึ้นและแสดงความดูถูกเหยียดหยามต่อคำชมของอีกฝ่ายแต่ลู่หยุนเฟิงไม่สนใจเขามองไปที่ลั่วอู่และพูดอย่างเฉยเมยว่าหมดเวลาเล่นแล้วลั่วอู่คว้าชูจงฉวนแล้วโยนเขาลงไปในมิติหายทันทีจากนั้นก็วิ่งหนีไปเจ้าคิดจะทำอะไรนะไร้สาระหน้าข้าไปก่อนนะข้าอยากจะช่วยอยู่นิ่งๆที่อย่าสร้างความเดือดร้อนเนื่องจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้เหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงคนอื่นๆได้ตัดการเชื่อมต่อกับลู่หยุนเฟิงนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับลั่วอูในการหลบหนีเมื่อเห็นเช่นนี้ลู่หยุนเฟิงก็โบกมือออกคำสั่งเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงกลายเป็นคลื่นพลังวิญญาณและตรงไปที่ลั่วอูในทันทีเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูง44คนได้ตรงมาหาลั่วอูในพริบตาลั่วอูหายใจเข้าลึกๆเมื่อการผสานพลังวิญญาณระหว่างผู้ใช้พลังวิญญาณและสัตว์วิญญาณถูกปลดปล่อยเงาเสมือนจริง4เงาก็ปรากฏขึ้นลมปราณของเขาเริ่มพุ่งทะยานอย่างรุนแรงและปล่อยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเขาออกมาทักษะระดับ SS ลมปราณมังกรความเข้าใจในแก่นแท้ของเขาอยู่ในจุดสูงสุดของการอย่างรู้อีกทั้งยังเชี่ยวชาญในทักษะนี้มากกว่า 57% จึงทำให้พลังของทักษะนี้รุนแรงเป็นอย่างยิ่งกลายเป็นทักษะที่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับนี้ไม่น่าจะปลดปล่อยออกมาได้พลังแห่งการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่รวมตัวกันราวกับว่ามีมังกรแก่นแท้ปรากฏขึ้นพื้นดินสั่นไหวและพังทลายลงในที่สุดแสงจ้าเปรียบเสมือนดวงดาวนิรันดร์ในความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตที่รวบรวมพลังงานนับไม่ถ้วนพังทลายลงทำให้เกิดกระแสพลังวิญญาณอันน่ากลัวไม่รู้จบพลังแห่งการทำลายล้างพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงทั้ง44คนไม่ยอมแพ้พวกเขาอาจต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียในตอนนี้หากหลบดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีนี้แต่เลือกที่จะสวนมันกลับไปตรงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาประเมินพลังทำลายล้างของลั่วอูต่ำไปโลกเริ่มสั่นสะเทือนเกิดการแตกกระจายเป็นบริเวณกว้างพื้นที่เนื่องจากพลังแห่งการทำลายล้างและการบิดเบือนอันยิ่งใหญ่ราวกับว่าทุกอย่างได้ถูกทำลายลงเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูง44คนกระจายไปคนละทิศคนละทาง
แต่ละคนได้รับบาดเจ็บในระดับที่แตกต่างกันคนที่บาดเจ็บหนักที่สุดสูญเสียครึ่งหนึ่งของร่างกายไปถูกพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวจากลมปราณมังกรกลืนหายไปกลายเป็นผงไม่มีทางหน้าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงมิติ2แต่ก็สามารถปลดปล่อยการโจมตีแบบนี้ออกมาได้งั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามีชื่อเสียงในเมืองหลวงของจักรวรรดิผู้มีพรสวรรค์จากสำนักเฉียนหลงไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงตกใจกันมากหลังจากปล่อยการโจมตีนี้ลั่วอู่ก็หนีไปเขาใช้ทักษะระดับ SS หลอกหลอนต่อในทันทีพยายามที่จะแยกตัวออกจากวงล้อมของศัตรูเหตุผลที่เขาไม่ใช้ทะลวงมิตินั้นง่ายมากเพราะอีกฝ่ายนั้นสามารถรบกวนประตูห้วงมิติของสำนักเฉียนหลงได้เห็นได้ชัดว่าหนึ่งในพวกเขามีคนที่เก่งเรื่องแก่นแท้ทักษะแห่งห้วงมิติหากเขาใช้ทะลวงมิติในการหนีมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับอีกฝ่ายที่จะรบกวนทักษะของเขานำไปสู่ความล้มเหลวในการใช้ทักษะทะลวงมิติแต่เขาจะไม่มีปัญหาดังกล่าวหากใช้ทักษะหลอกหลอนของฝันร้ายเขาใกล้จะหนีออกมาได้แล้วจริงๆแต่ก็ยังช้าไปหน่อยลู่หยุนเฟิงปรากฏขึ้นมาข้างหน้าลู่อู่ใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนักเจ้าสามารถทำร้ายพวกข้าจนบาดเจ็บสาหัสได้ถึง14คนดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำเกินไปจริงๆลั่วอูหยุดชะงักลงตอนนี้เขาถูกเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์มากกว่า20คนล้อมรอบแรงกดดันอันรุนแรงได้เข้ามาเยือนอีกครั้งตอนนี้เขาไม่มีทางหนีแล้วจริงๆที่แย่ที่สุดคือพลังวิญญาณของเขาเหลืออยู่ประมาณ1ใน5เท่านั้นทูตเฉียนหลงยังคงพัวพันกับทหารจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยอาจยังมีคนที่สามารถช่วยเขาได้แต่พวกเขาก็คงไม่สามารถหยุดทหารเหล่านี้ได้ทั้งหมดตอนนี้ลั่วอู่ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นลั่วอู่ถอนหายใจเจ้าบังคับข้าเองนะเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงทุกคนดูมีความสุขเห็นได้ชัดว่าลั่วอู่นั้นจนมุมแล้วมันไม่ตลกที่เขาจะพูดแบบนั้นออกมาในตอนนี้มีเพียงลู่หยุนเฟิงเท่านั้นที่ขมวดคิ้วเขารู้ดีว่าลั่วอู่ไม่ใช่คนที่ไร้จุดหมายแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นทางตันของลั่วอู่แล้วจริงๆเขายังมีวิธีในการเอาตัวรอดอื่นเหลืออยู่อีกนั้นเหรอลู่หยุนเฟิงไม่สามารถคิดถึงวิธีทางใดๆที่จะแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วยมิติวิญญาณระดับเดียวกันกับลั่วอู่จริงๆแล้วลั่วอู่ไม่อยากใช้ไพ่ตายลับสุดท้ายใบนี้ของเขาเพราะความเสี่ยงนั้นสูงเกินไปมากพอที่จะทำให้เขาตายได้แต่ถ้าเขาไม่ใช้มันเขาเกรงว่าจุดจบจะเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเขาไม่คิดว่าหลี่ซวนซงจะปฏิบัติต่อเขาอย่างอ่อนโยนแน่หลังจากที่เขาถูกจับกุมไปแล้วชูจงฉวนหลี่หยินเจียโรและหลินยูหลันอย่าโทษข้าเลยนะถ้าข้าตายพวกเจ้าต้องฝึกฝนอย่างหนักในมิติให้พยายามทำลายห้วงมิติเพื่อหลบหนีแล้วออกมาแก้แค้นให้ข้าด้วยลั่วอู่คิดถ้าลั่วอู่ตายผู้คนทั้งหมดในมิติใจไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เว้นแต่พวกเขาจะมีมิติวิญญาณสูงพอที่จะแหกห้วงมิติออกมาได้เองเช่นเดียวกับมังกรกระดูกผีจิตใจของลั่วอู่จมลงในพันธสัญญาวิญญาณอย่างช้าๆตวนซีเจ้าสามารถทำมันได้ใช่ไหมงั้นก็มาลองกันเลยข้าเข้าใจตวนซีบอกว่ามันไม่มีปัญหาอย่างมากผลกระทบก็แค่ทำให้มันต้องหลับไปเป็นเวลานานเท่านั้นแต่มันกังวลมากกว่าว่าลั่วอู่จะรับพลังผลข้างเคียงได้หรือไม่ลั่วอู่ยิ้มถ้าทนไม่ได้ก็ต้องทนไปกันเถอะในการรับรู้ของพันธสัญญาวิญญาณลมปราณของตวนซีเปลี่ยนไปมากมันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นเดียวกับความว่างเปล่าไร้ขอบเขตจนไม่มีขอบเขตอีกต่อไปสีหน้าของลู่หยุนเฟิงและเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปในทันทีเพราะเดิมทีในมุมมองของพวกเขาลั่วอู่นั้นกำลังอ่อนแอมากแต่ในขณะนี้เขากำลังเปล่งประกายแสงอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาพลังวิญญาณอันน่ากลัวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆพวกเขาต้องถอยหลังโดยไม่สมัครใจเพราะลมปราณนี้รุนแรงมากจนพวกเขาไม่สามารถต้านทานความคิดแรกของสมองได้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเล็กลงมากและอยากที่จะคุกเข่าลงเพื่อ นมัสการต่อตัวตนอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นท้องฟ้าในเมืองหลวงของจักรวรรดิมืดมิดลงท้องฟ้าของราชวงศ์มักเร้นกายทั้งหมดมืดลงในพริบตาท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเงาของอะไรสักอย่างแต่เนื่องจากมันใหญ่มากจนไม่มีใครเห็นภาพรวมของมันจึงไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรมีเพียงลั่วอู่ที่รู้ดีมันคือปลาตัวใหญ่ที่ชื่อว่าคุณนั้นมีขนาดใหญ่มากจนไม่รู้ว่ายาวกี่พันลี้นะสำนักเฉียนหลงที่นี่เต็มไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าอยู่ในอาณาจักรแห่งแสงสว่าง
สายฟ้าผ่าพิภพหนิงหัวคำรามท้องฟ้าเต็มไปด้วยสายฟ้าฟาดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกครั้งมันประสานกันเข้ากับแสงศักดิ์สิทธิ์ทำให้แสงศักดิ์สิทธิ์สลายไปพูดแห่งปัญญายิ้มแล้วโค้งคำนับอย่างสง่างามจากนั้นก็ค่อยๆหายไปในหมู่เมฆสายฟ้าการต่อสู้ที่นี่ได้สิ้นสุดลงแล้วในที่สุดหนิงหัวก็สามารถเอาชนะพูดแห่งปัญญาที่ล่วอูเรียกออกมาได้สำเร็จแต่เขาก็ยังรู้สึกเศร้ามากเพราะเขานั้นได้สูญเสียพลังวิญญาณไปมากในการต่อสู้กับมันที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่แน่ใจว่าเขาสามารถเอาชนะพูดแห่งปัญญาได้จริงๆหรือว่าอีกฝ่ายสลายไปโดยอัตโนมัติเพราะหมดเวลาล่วอูหนิงหัวกัดฟันและวิ่งไปที่ประตูห้วงมิติของสำนักเฉียนหลงท่ามกลางสายตาที่ประหลาดในของทุกคนเขาต้องการต่อสู้กับล่วอูจริงๆทูตเฉียนหลงข้าต้องการออกไปข้างนอกหนิงหัวเจ้ามาทันเวลาพอดีเลยทูตเฉียนหลงตั้งข้อสงสัยบางอย่างก่อนหน้านี้มีคลื่นรบกวนช่องห้วงมิติแต่ตอนนี้มันฟื้นตัวแล้วทูตเฉียนหลงที่รับผิดชอบประตูห้วงมิติจากฝั่งสำนักเฉียนหลงนั้นไม่รู้ว่าอีกด้านเกิดอะไรขึ้นหนิงหัวไม่ลังเลที่จะเข้าไปในประตูมิติทันทีหลังจากที่เดินเข้าไปหนิงหัวก็มาถึงลานจัตุรัสแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของจักรพรรดิบรรยากาศโดยรอบนั้นแปลกมากเต็มไปด้วยความรู้สึกหดหู่อยู่ในอากาศแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะตอนนี้สมองเขาจดจ่ออยู่กับล่วอู๋เขามองไปที่ทูตเฉียนหลงที่กำลังปกป้องประตูห้องมิติอยู่เจ้ารู้ไหมว่าล่วอู๋กำลังไปทางไหนดูเหมือนว่าทูตเฉียนหลงเพิ่งประสบกับสงครามครั้งใหญ่มาลมปราณของเขาไม่คงที่เขาดูสั่นเล็กน้อยและเมื่อลอยเจ้าตามหาเขาทำไมทูตเฉียนหลงถามหนิงหัวกัดฟันและพูดว่าข้าอยากจะท้าทายเขาอย่างน้อยข้าก็ต้องรู้ว่าข้าอยู่ห่างจากเขามากแค่ไหนทูตเฉียนหลงกระพริบตาเขามองไปที่หนิงหัวด้วยสายตาที่แปลกประหลาดและเงียบไปเป็นเวลานานก่อนที่จะพูดต่อว่าข้าขอแนะนำว่าอย่าทำแบบนี้ทำไมล่ะหนิงหัวไม่เข้าใจทูตเฉียนหลงมองไปที่ไม่ไกลนักจากลานจัตุรัสเหตุผลยังไม่ชัดเจนอีกหรือหนิงหัวมองตามสายตาของทูตเฉียนหลงภาพนั้นทำให้เขาต้องตกตะลึงพื้นเกือบทั้งหมดตรงนั้นถูกบดขยี้มีผู้ใช้พลังวิญญาณหลายสิบคนล้มลงกับพื้นหายใจอย่างอ่อนแรงบางส่วนตกอยู่ในอาการโคม่าหนิงหัวตกใจเมื่อเห็นร่างที่คุ้นเคยในหมู่ผู้ที่นอนกองอยู่ตรงนั้นนายพลลู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ลู่หยุนเฟิงมีความแข็งแกร่งสูงสุดในระดับทองขั้นสูงเขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยรบค่ายกลสังหารมาก่อนในฐานะคนตระกูลหนิงหัวจึงรู้จักเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ถือว่าทรงพลังอย่างแน่นอนเขาเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งมากในสนามรบเขามานอนกองอยู่ที่นี่ได้อย่างไรทูตเฉียนหลงแสดงออกอย่างซับซ้อนคนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อล้อมจับกลุ่มล่วอูแต่พวกเขาทั้งหมดถูกล่วอูทำร้ายหนิงหัวได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่อย่ามาล้อกันเล่นหน้าที่นี่มีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงกว่า43คนอีกทั้งยังมีลู่หยุนเฟิงผู้ที่ไปถึงจุดสูงสุดของมิติวิญญาณทองขั้นสูงอย่างล่วอูจะเอาชนะพวกเขาได้ยังไงเจ้าไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมนี่เป็นฝีมือล่วอูจริงๆเหรอหนิงหัวถามหากไม่ใช่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรไม่มีทางทำอะไรแบบนี้ได้แน่ๆทูตเฉียนหลงพูดเสียงแผ่วข้าเห็นมันด้วยตาของข้าเองข้าจะหลอกลวงเจ้าทำไมหากเจ้าไม่เชื่อเจ้าสามารถก็ถามผู้ใช้พลังวิญญาณรอบตัวเจ้าสิสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อจักรวรรดิได้เลยหากจะบอกว่ากองกำลังสำคัญน่าจะได้เห็นมันแล้วด้วยซ้ำคิดว่าข้าจะโกหกเจ้างั้นเหรอหลังจากนั้นเขาก็โบกแขนเสื้อแล้วเดินเข้าไปในประตูห้วงมิติด้วยความโกรธเขาต้องรายงานเรื่องในวันนี้กับรองเจ้าสำนักเหลือเพียงหนิงหัวที่มองไปยังฉากตรงหน้าเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่บีบคั้นระหว่างสวรรค์และโลกในขณะนี้อย่างสับสนนี่คือฝีมือของล่วอูจริงๆเหรอเขาช่างอยู่ห่างจากล่วอูเหลือเกินในตอนนี้หนิงหัวถูกโจมตีทางจิตใจอย่างหนักและไม่ต้องการที่จะแข่งขันกับล่วอูอีกต่อไปอีกด้านหนึ่งล่วอูอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเส้นลมปราณของเขาแทบจะแตกสลายเขาถือลูกบอลกลมที่แตกเป็นเสี่ยงๆไว้ในมือมันได้สูญสิ้นพลังวิญญาณทั้งหมดไปแล้วนี่คือลูกแก้วมังกรวัตถุวิญญาณที่องค์หญิงเจียโรมอบไว้ให้กับล่วอู๋เขาสามารถใช้มันได้เพียงครั้งเดียวตอนนี้ลูกแก้วมังกรได้หมดสิ้นพลังวิญญาณทั้งหมดเห็นได้ชัดว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยใช่แล้วเมื่อครูล่วอู่เพิ่งตายไปหนึ่งครั้งเขาใช้ไพ่ใบสุดท้ายของเขานั่นคือสั่งให้ตวนซีแปลงร่างเป็นสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดิอย่างคุณแล้วทำการผสานพลังวิญญาณระหว่างผู้ใช้พลังวิญญาณและสัตว์วิญญาณ
สถานะปัจจุบันของตวนซีเป็นเพียงระดับทองขั้นสูงดังนั้นคุณที่แปลงร่างไปจึงมีมิติวิญญาณเพียงแค่ระดับทองขั้นสูงมิติ4แต่ยังไงซะมันก็ยังเป็นสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดิพลังต้นกำเนิดของมันนั้นแข็งแกร่งมากแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่มิติวิญญาณระดับทองขั้นสูงมิติ4แต่คุณก็สามารถจัดการกับผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงได้สบายอย่างไรก็ตามพลังแก่นวิญญาณของสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดินั้นแข็งแกร่งเกินไปตวนซีจึงไม่สามารถควบคุมมันได้ดังนั้นลั่วอู๋จึงต้องใช้การผสานพลังวิญญาณระหว่างผู้ใช้พลังวิญญาณและสัตว์วิญญาณเพื่อแบ่งปันภาระในการควบคุมส่วนหนึ่งออกไปถึงจะทำแบบนั้นช่องว่างขนาดใหญ่ในระดับแก่นวิญญาณก็ยังมีอยู่น้ำน้อยจะไปสามารถดับไฟใหญ่ดับไฟได้อย่างไรพลังวิญญาณจากแก่นวิญญาณอันน่าสยดสยองได้อยู่เหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงมันแล่นไปทั่วร่างของเขาอย่างดุเดือดทุกร่างของลั่วอู่แยกร่างของเขาออกเป็นเสี่ยงฮ่าฮ่าดังนั้นแม้ว่าเขาจะสามารถใช้มันจัดการพรรคพวกของลู่หยุนเฟิงไปได้แต่ลั่วอู่ก็ได้รับความเสียหายจากผลข้างเคียงมากมหาศาลเช่นกันเขาเคยคิดว่าเขาสามารถทนต่อมันได้แต่น่าเสียดายที่เขาคิดผิดเขาจึงตายไปครั้งหนึ่งต้องขอบคุณลูกแก้วมังกรที่ช่วยชีวิตลั่วอู่เอาไว้แม้ตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนั้นจะยังคงไม่หายดีแต่ลั่วอู่ไม่มีเวลาให้หยุดพักเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในลานจตุรัสนั้นจะต้องไปถึงหูของลีซวนซงทันทีอย่างแน่นอนมันต้องมีแผนการอยู่อีกแน่ลั่วอู่รู้จักลีซวนซงเป็นอย่างดีเขามักจะมีแผนสำรองก่อนที่จะเคลื่อนไหวเสมอลูกแก้วมังกรได้รับความเสียหายทำให้ความแข็งแกร่งขององค์หญิงเจโรในมิติให้ได้รับความเสียหายอย่างมากนางไม่อาจเลื่อนขั้นไปสู่มิติวิญญาณระดับทองขั้นสูงในเวลาสั้นๆได้อีกแล้วแต่ลั่วอู่ไม่มีเวลามาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นในตอนนี้เขาต้องรีบกลับไปที่สำนักโลพิทักษ์ถ้าหลี่ซวนซงต้องการจัดการเขาละก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะปล่อยสำนักโลพิทักษ์ไปสำนักโลพิทักษ์มีทุกคนที่ไว้วางใจและภักดีต่อลั่วอู่ดังนั้นลั่วอู่จึงต้องช่วยเหลือพวกเขาให้หนีจากผู้ไล่ล่าที่จะมาในระลอกที่สองมิฉะนั้นเมื่อข่าวของวันนี้แพร่กระจายออกไปเขาเกรงว่าจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับสำนักโลพิทักษ์ลั่วอู่คุ้นเคยกับทางกลับบ้านของเขาดีภายในไม่กี่นาทีเขาก็กลับไปถึงสำนักโลพิทักษ์แน่นอนว่าสำนักโลพิทักษ์นั้นถูกจับตามองโดยเหยี่ยวจำนวนนับไม่ถ้วนเนื่องจากพวกเขาไม่เคยละเมิดกฎหมายและมีความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีกับร้านค้าหลายแห่งสำนักโลพิทักษ์จึงไม่ถูกบังคับให้ปิดตัวลงสำนักโลพิทักษ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่แทบไม่มีธุรกิจใดๆเข้ามาไม่มีลูกค้าคนใดกล้าเดินผ่านเหยี่ยวของราชสำนักเพื่อมาซื้อสินค้าในสำนักโลพิทักษ์ถึงกระนั้นสำนักโลพิทักษ์ก็ยังตรงไปตรงมาพวกเขายังคงดำเนินธุรกิจแม้ว่าจะไม่มีลูกค้าหลายคนคงคิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นทันทีที่ลั่วอู่ก้าวเข้ามาในพื้นที่ของสำนักโลพิทักษ์เขาก็ถูกเจอตัวเห็นได้ชัดมีทหารบางคนที่เก่งในการติดตามและค้นหาอยู่ในผู้ควบคุมเหยี่ยวเหล่านี้นั่นมันลั่วอู่นี่เสียงคำรามของทหารนับไม่ถ้วนที่ทางราชสำนักส่งมาเพื่อเฝ้าติดตามผลเจอตัวเขาแล้วแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีท่าทีคุกคามเป็นพิเศษแต่แผนการของลั่วอู่ที่จะพาผู้คนทั้งหมดในสำนักโลพิทักษ์หนีไปด้วยก็ได้ไร้ผลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ทำให้ลั่วอู่หดหู่ใจมากทั้งที่เขาพยายามซ่อนลมปราณแล้วแท้ๆถ้าตวนซียังตื่นอยู่แล้วก็ข้าคงสามารถแอบเข้าไปด้านในโดยการเปลี่ยนร่างของมันได้แล้วแท้ๆลั่วอู่ถอนหายใจและวิ่งหนีลั่วอู่ต้องจ่ายราคาของพลังคุณด้วยชีวิตของเขาแล้วตวนซีที่เป็นตัวหลักจะไม่ไร้บาดแผลไปได้อย่างไรตวนซีนั้นอยู่ในสภาวะหลับสนิทและมันจะต้องหลับแบบนี้ไปอีกนานหรือก็คือตอนนี้ลั่วอู่ได้เสียสัตว์วิญญาณที่สำคัญไปแล้ว1ตัวเจ้าของร้านนี่ก็เป็นเวลา3เดือนแล้วนะขอรับที่สำนักโลพิทักษ์ของพวกเราไม่สามารถเปิดได้อย่างเป็นทางการคนงานชายพูดด้วยใบหน้าเศร้าถ้าพวกเรายังเป็นแบบนี้ต่อไปร้านของพวกเราต้องล้มละลายแน่ๆขอรับนายน้อยจะกลับมาเมื่อไหร่กันขอรับว่ากันว่านายน้อยถูกประกาศจับโดยจักรพรรดิองค์ใหม่ใช่ไหมพวกเราจบสิ้นแล้วใช่ไหมขอรับคนงานต่างพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความวิตกกังวลในฐานะเจ้าของร้านหลักในตอนนี้เสี่ยวชายังคงสงบนิ่งเขามีท่าทางเหมือนเจ้าของร้านคนเก่าเขามองไปที่เหล่าคนงานแล้วจึงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือพวกเจ้าต้องใจเย็นไว้อย่ารีบร้อนและตื่นตระหนกเหล่าคนงานรู้สึกเหมือนถูกเจ้าของร้านตำหนิพวกเขาจึงไม่กล้าพูดอะไรอีกคำพูดนี้ดูคุ้นเคยมันคือสิ่งที่ลั่วอู๋เคยพูดกับเสี่ยวชา
ขาไม่คิดเลยว่าตอนนี้มันจะเป็นคราวของเขาที่จะได้หันมาพูดคำนี้บ้างน้ำเสียงของเสี่ยวชาเอ่ยลงเล็กน้อยแม้ว่าสำนักโลพิทักษ์ของเราจะไม่ได้ร่ำรวยถึงขนาดอยู่ยงคงกระพันแต่พวกเราก็มีเงินออมอยู่บ้างอย่างน้อยต่อให้ไม่ได้เปิดมาหลายเดือนแล้วหรือแม้ว่าจะมีแขกไม่ถึงครึ่งต่อเนื่องหลายร้อยปีมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเราจะต้องปิดตัวลงเจ้ามั่นใจได้เลยว่าเจ้าจะได้รับค่าจ้างเสมอคนงานบางคนเริ่มรู้สึกละอายใจการดูแลคนงานของสำนักโลพิทักษ์เรียกได้ว่าดีที่สุดในวงการธุรกิจทั้งหมดและแม้แต่คฤหาสน์ชวนเทียนก็ไม่สามารถเทียบได้มันไม่ถูกต้องเลยที่พวกเขาจะพูดคำที่สิ้นหวังเหล่านี้ออกมาเมื่อมีปัญหาในความเป็นจริงพวกเขาเหล่านี้ค่อนข้างพักดีเพราะหลังจากที่หลี่ซวนซงขึ้นครองบัลลังก์คนงานบางส่วนหลายคนในสำนักโลพิทักษ์ก็ได้แอบหนีออกไปตอนกลางคืนทุกคนรู้ดีว่าสำนักโลพิทักษ์มีความบาดหมางกับอดีตองค์ชายผู้ที่ยังอยู่ในตอนนี้ก็คือคนที่เต็มใจจะอยู่ต่อและพักดีต่อสำนักโลพิทักษ์ตอนนี้องค์จักรพันดิตั้งค่าหัวนายน้อยแล้วมันจะยังไงล่ะเสี่ยวชาดูหมิ่นสำนักโลพิทักษ์ของเราไม่ได้ละเมิดกฎข้อใดของจักรวรรดิตราบใดที่เราไม่ผิดกฎอะไรต่อให้เป็นองค์จักรพันดิก็สั่งตัดหัวพวกเราไม่ได้ไม่ใช่หรือไงคราวก่อนเขาล้มเหลวในการก่อกบฏเพราะนายน้อยอยู่ที่นี่ในคราวก่อนตอนนี้นายน้อยไม่อยู่เขาก็เลยใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นถ้านายน้อยอยู่ที่นี่เจ้าคิดว่าเขาจะได้ขึ้นเป็นองค์จักรพันดิได้อย่างปลอดภัยเช่นนี้เหรอเมื่อคนงานได้ยินคำพูดเหล่านี้พวกเขาก็พร้อมที่จะบูชานายน้อยอีกครั้งเป็นความจริงที่ว่านายน้อยเคยทำลายแผนของหลี่ซวนซงมาก่อนร่วมกับอดีตองค์จักรพันดิซึ่งในตอนแรกคนที่ริเริ่มขัดขวางแผนของหลี่ซวนซงจนทำให้แผนของเขาล่มก็คือนายน้อยแม้ว่าตอนนี้หลี่ซวนซงจะได้เป็นองค์จักรพันดิแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเสี่ยวชามองไปที่การแสดงออกของคนงานกลุ่มนั้นอย่างสบายใจพลางถอนหายใจในใจมีร่องรอยของความกังวลฉายอยู่ในดวงตาของเขาคำพูดเหล่านี้เป็นเพียงคำปลอบขวัญคงเป็นเรื่องโง่ที่เขาจะเอาจริงเอาจังกับคำพูดเหล่านี้สถานการณ์ของสำนักโลพิทักษ์ในตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักร้านค้าหลายแห่งได้ตัดความร่วมมือทางธุรกิจกับสำนักโลพิทักษ์ไปแล้วภายใต้แรงกดดันขององค์จักรพันดิมีเพียงศาลาไปอยู่และคฤหาสน์ชวนเทียนเท่านั้นที่ยังคงให้ความร่วมมือที่ดีกับสำนักโลพิทักษ์ซึ่งก็มีแต่จะแย่ลงใครจะไปคิดว่าหลี่ซวนซงยังมีชีวิตอยู่และได้กลายมาเป็นจักรพรรดิด้วยความกดดันที่เพิ่มขึ้นผู้คนจำนวนมากขึ้นจึงเลือกที่จะจากไปแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นั่นก็เพราะพวกเขาทุกคนเป็นเพียงคนธรรมดาพวกเขาต่างมีครอบครัวพ่อแม่และเพื่อนฝูงพวกเขารับแรงกดดันมากเกินไปที่จะอยู่ในสำนักโลพิทักษ์ต่อเจ้าคือลั่วอู่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังและเหล่านกเหยี่ยวจากราชสำนักก็ไปรวมตัวกันนอกสำนักโลพิทักษ์เสี่ยวชาตกตะลึงจากนั้นก็ประหลาดใจนายน้อยกลับมาแล้วงั้นเหรอทั้งสำนักโลพิทักษ์เดือดพล่านทุกคนต่างวิ่งออกไปนายน้อยในที่สุดฝูงชนก็เห็นลั่วอู่พวกเขาอุทานอย่างตื่นเต้นลั่วอู่มองไปทางสำนักโลพิทักษ์ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยเหยี่ยวและสุนัขของราชสำนักพลางถอนหายใจในใจเขาทำได้เพียงโบกมือไปไกลๆเพื่อแสดงการมาถึงของเขาหยุดเดี๋ยวนี้เหยี่ยวและสุนัขของราชสำนักได้รายงานว่าพวกมันพบการจลาจลจากสำนักโลพิทักษ์ทำให้ทหารตะโกนเป็นเสียงดังตอนนี้สำนักโลพิทักษ์ได้เลิกกิจการแล้วการเฝ้าระวัง3เดือนไม่ได้บั่นทอนพวกเขาเลยพวกเขาไม่ใช่นักโทษทำไมพวกเขาจะออกไปไม่ได้ที่นี่คือสำนักโลพิทักษ์ของพวกเขาโดยปกติแล้วแม้ว่าทางราชสำนักจะไม่ปล่อยให้พวกเขาออกไปข้างนอกเมื่อนายน้อยกลับมาพวกเขาก็พร้อมจะสู้แม้ว่าสำนักโลพิทักษ์จะไม่ใช่ร้านค้าที่ทรงพลังแต่ที่นี่ก็ยังมีความสามารถในการป้องกันตนเองอยู่บ้างทีมผู้คุ้มกันคมมิดได้เดินออกมาเหล่าผู้คุ้มกันหลายร้อยคนเดินออกมาสู้กับทหารเหยี่ยวและสุนัขของราชสำนักข้าเตือนพวกเจ้าแล้วว่าอย่าโอหังให้มากนักไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่หลิวหูก้าวออกมาร่างกายที่ห่อหุ้มด้วยงูหลามเขาใหญ่โตลมปราณของเขารุนแรงมีแสงอันดุร้ายในแววตาของเขาหลังจากฝึกฝนมาหลายปีเขาก็ได้มาถึงระดับทองขั้นสูงยังไงซะเขาก็เป็นผู้นำของทีมคุ้มกันคมมิดเขาได้กลืนยารวบรวมพลังวิญญาณมาหลายปีแล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นมิติวิญญาณระดับทองขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงอีก3คนที่โดดเด่นพวกเขาคือสมาชิกเก่าแก่ของทีมคุ้มกันคมมิดซึ่งได้พึ่งพยารวบรวมพลังวิญญาณจำนวนมากจนก้าวข้ามไปสู่มิติวิญญาณระดับทองขั้นสูงพวกเขาไม่เคยคิดที่จะหลบหนีและความภักดีของพวกเขานั้นไร้ข้อกังขา
แม้ว่าการพึ่งพยารวบรวมพลังวิญญาณจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งที่ไม่ดีนักแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงผู้ใช้พลังวิญญาณทั้ง4ส่งแรงกดดันออกไปกลับกันแล้วกองกำลังที่มาตรวจสอบสำนักโลพิทักษ์เองนั้นมีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงไม่มากเท่าไหร่นักเพราะการจะส่งผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงที่มีค่าไปตรวจสอบนั้นเกินความจำเป็นไปมากมันขึ้นอยู่กับตัวพวกเจ้านะว่าจะขัดขืนราชองค์การไหมลั่วอูกล่าวแม้ว่าพลังของเหยี่ยวและสุนัขจากราชสำนักจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่พวกเขาก็เต็มไปด้วยความมั่นใจหลิวหูคำรามข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดก่อนจากนั้นข้าก็จะติดตามเจ้าไปยังจุดจบของโลกข้าเบื่อกับชีวิตแบบนี้แล้วถ้าไม่ใช่เพื่อปกป้องสำนักโลพิทักษ์ของนายน้อยเขาคงจะอาละวาดไปนานแล้วหลิวหูไม่ใช่คนอารมณ์ดีเท่าไหร่และกลุ่มพี่น้องของทีมคุ้มกันคมมีดเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาอย่างเห็นได้ชัดลั่วอูที่กำลังจะหลบหนีรู้สึกสะเทือนใจกับคำพูดของเขาต่อให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักเช่นนี้มันก็คุ้มค่าแล้วที่จะกลับมาต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตผู้คนของสำนักโลพิทักษ์ทว่าตอนนี้ลั่วอูถูกพบตัวแล้วและเขาก็กำลังบาดเจ็บสาหัสต่อให้เขากวาดต้อนล้อมเพื่อไปช่วยคนในสำนักโลพิทักษ์ออกมาตัวเขาก็อาจจะไม่สามารถรอดออกไปได้กองทหารจากราชสำนักเริ่มลุกลี้ลุกลนข้าแนะนำว่าพวกเจ้าอย่ามาลองดีกับข้าจะดีกว่าชายชุดดำที่เป็นผู้นำทำหน้าที่คุกคามสำนักโลพิทักษ์ส่งสัญญาณเพื่อขอกำลังเสริมเปลวไฟถูกดับลงมีลมปราณอันรุนแรงแผ่ออกมาเป็นระยะกองทหารผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองหลวงกำลังจะมาที่นี่ชายในชุดดำมองไปที่ลั่วอูอีกครั้งลั่วอูเจ้ากลับมาแล้วสินะข้ามาพร้อมกับพระประสงค์ขององค์จักรพันดิที่จะจับกุมตัวเจ้าพระประสงค์ขององค์จักรพันดิลั่วอูอดไม่ได้ที่จะสาปแช่งไปบอกองค์ชายตัวแสบอย่างลีซวนซงว่าล้างคอรอไว้เลยข้าจะไปฆ่าเขาไม่ช้าก็เร็วโอหังใบหน้าของกองทหารจากราชสำนักเปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขาตะโกนออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวการดูหมิ่นองค์จักรพันดิในที่สาธารณะถือเป็นอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ลั่วอูอยากจะดุอีกครั้งแต่ลมปราณของกองทหารผู้พิทักษ์เมืองหลวงเริ่มใกล้เข้ามาแล้วถ้าเขาไม่หนีออกไปตอนนี้เขาก็จะไม่สามารถหนีออกไปได้อีกกลับไปบอกลีซวนซงว่าถ้าเขากล้าแต่สำนักโลพิทักษ์ข้าขอให้สัญญาว่าตราบใดที่ข้ายังไม่ตายเจ้าจะไม่ได้อยู่อย่างสงบและบ้านเมืองนี้จะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายลองคิดดูว่าข้ามีความสามารถทำเช่นนั้นหรือเปล่าลั่วอูหายใจเข้าลึกๆและคำรามออกมาอย่างหนักเท่าที่จะทำได้เสียงของเขาดังออกไปเหมือนระฆังอันยิ่งใหญ่ดังก้องไปบนท้องฟ้าของเมืองหลวงทั้งหมดลั่วอูพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแผ่เสียงประโยคนี้แน่นอนว่ามันต้องดังพอที่จะทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณได้เกือบครึ่งหนึ่งของผู้คนในเมืองหลวงของจักรวรรดิได้ยินคำพูดอันน่ารังเกียจนี้หลังจากตะโกนประโยคนี้ลั่วอูก็หันหน้าและวิ่งหนีไปโดยไม่มีร่องรอยที่จะหันกลับมาทั่วทั้งเมืองหลวงของจักรวรรดิต่างตกตะลึงตั้งแต่หลีซวนซงขึ้นครองบัลลังก์หลายคนก็เริ่มไม่พอใจในตัวเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องยอมรับว่าหลีซวนซงนั้นมีความสามารถจริงๆในฐานะจักรพรรดิหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบลงเขาได้แสดงเจตจำนงมากมายซึ่งเป็นนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจักรวรรดิประการที่2เขาได้รวบรวมผู้มีอำนาจจำนวนมากเพื่อมาใช้งานทำงานต่างๆของเขาเองนอกเหนือจากรายละเอียดในการดำเนินงานของคฤหาสน์องค์ชายแล้วเขายังเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารประเทศอีกด้วยผู้ที่ไม่พอใจส่วนใหญ่จึงทำได้เพียงแค่ถูกฆ่าหรือไม่ก็อยู่เฉยๆเพื่อแสวงหาโอกาสอีกครั้งในการโค่นล้มการปกครองของจักรพรรดิองค์ใหม่อย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าเหยียดหยามองค์จักรพันดิในที่สาธารณะก็เป็นเช่นนี้ไม่เพียงแค่นั้นเขายังพูดคุกคามองค์จักรพันดิด้วยน้ำเสียงอันเย่อหยิ่งนี้เป็นอาชญากรรมที่เลวร้ายมากโดยพื้นฐานะแล้วลั่วอู่ได้ก่ออาชญากรรมที่มีบทลงโทษถึง9ชั่วโคตรแน่นอนว่าในแง่ของความเป็นจริงลั่วอู่นั้นได้แยกตัวออกมาจากตระกูลลั่วมานานแล้วตอนนี้เขาอยู่เพียงลำพังทำให้การลงโทษ9ชั่วโคตรดูจะมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยสำหรับเขากองกำลังสำคัญต่างๆอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความกล้าหาญของลั่วอู่เขากำลังประกาศสงครามกับองค์จักรพันดิของประเทศการเปลี่ยนแปลงในจักรวรรดิราชวงศ์มังกรเรนไกนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปแม้แต่กองกำลังที่มีแรงจูงใจแอบก็ยังไม่มีเวลาดำเนินการความไม่สงบในจักรวรรดิบรรเทาลงอย่างรวดเร็วแม้แต่ตระกูลกองกำลังหลักต่างๆก็ยังค่อนข้างกลัวความสามารถของจักรพรรดิองค์ใหม่แม้ว่ากองกำลังหลักส่วนมากจะชื่นชมคำพูดและการกระทำของลั่วอูแต่นี่ก็ทำให้พวกเขารู้สึกละอายใจในตัวเองเช่นกันตราบใดที่หลีซวนซงตายภัยคุกคามก็จะหายไป
พวกเขาหลายคนต่างรับรู้ถึงความสามารถของลั่วอูก่อนหน้านี้ที่ลานจัตุรัสส่วนหมู่เขาได้ใช้ทักษะหลายอย่างซึ่งเกือบจะทำให้กระแสน้ำวนกลับมาจนทำให้ผู้คนทั้งเมืองหลวงของจักรวรรดิต้องตกใจคำขู่ของลั่วอูมีน้ำหนักอยู่บ้างหากต้องการจะทลายสวรรค์ก่อนอื่นต้องทำให้มันบ้าคลั่งถ้าลั่วอูเริ่มจริงจังและใช้วิชาต่างๆของเขาเกรงว่าเขาคงจะสร้างความปั่นป่วนให้กับราชวงศ์มังกรเร้นกายได้จริงๆเมื่อเหล่าผู้แข็งแกร่งจากกองทหารหน่วยพิทักษ์ในเมืองหลวงมาถึงลั่วอูก็หนีไปแล้วผู้นำของกองทหารที่ทำหน้าที่พิทักษ์เมืองหลวงนั้นเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงเขาสวมชุดเกราะสีเงินและมีใบหน้าที่เย็นชาเขาเป็นคนที่มาจากกองทัพหมาป่าและเป็นคนสนิทของเจียหมิงอยู่ชื่อเว่ยเต๋อหยุนแม้ว่าตำแหน่งทางการของเขาจะไม่สูงนักแต่ตัวตนระดับนี้ก็เพียงพอที่จะให้ผู้คนตื่นกลัวได้เจียหมิงอยู่เป็นคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดขององค์จักรพรรดิสถานะของเขาเรียกได้ว่าอยู่ที่ความสูงดั่งดวงอาทิตย์นี่ยิ่งทำให้สถานะในฐานะคนสนิทของเว่ยเต๋อหยุนเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติยามนี้ทั้งเมืองหลวงจึงอยู่ภายใต้คำสั่งของเว่ยเต๋อหยุนมันหายไปไหนแล้วเขาหนีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขอรับทุกคนตามข้ามาแล้วคนในสำนักโลกพิทักษ์ล่ะใบหน้าของเว่ยเต๋อหยุนยังคงเย็นชาต่อให้เป็นคนจากสำนักโลกพิทักษ์จะหนีจากองค์จักรพรรดิพ้นได้หรือไงข้าจะบอกองค์จักรพรรดิเองว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ลั่วอูหนีไปได้และตอนนี้พวกเราต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้แข็งแกร่งเขารู้ดีว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงถึง43คนถูกสั่งให้ไปล้อมจับกลุ่มลั่วอูดังนั้นเขาจึงงงงวยมากว่าลั่วอูหนีไปได้อย่างไรแต่มันไม่สมเหตุสมผลหากจะมามัวคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอนนี้เมืองหลวงของจักรวรรดิกำลังปั่นป่วนซึ่งแม้แต่องค์จักรพรรดิก็ยังไม่ว่างมาจัดการได้ดังนั้นเรื่องของสำนักโลกพิทักษ์จึงต้องปล่อยไปก่อนตอนนี้การตามล่าลั่วอูเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดกองทหารเหี่ยวและสุนัขของราชสำนักทำหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบเองก็ถูกถอนออกไปไล่ตามเขาเช่นกันทำให้ทันทีที่กองทหารที่รักษาเมืองวิ่งตรงไปยังทิศทางการหลบหนีของลั่วอูการเฝ้าระวังภายนอกสำนักโลพิทักษ์ถูกตัดออกไปจนหมดทำให้ในผู้คนในสำนักโลพิทักษ์ซึ่งอยู่ภายใต้การเฝ้ามองมาตลอดเวลา3เดือนในที่สุดก็ได้สูดอากาศแห่งอิสรภาพถึงจะแค่เพียงไม่กี่อึดใจก็ตามนายน้อยเสี่ยวชามีดวงตาที่เศร้าสร้อยและรู้สึกเจ็บปวดพนักงานแต่ละคนต่างมีความรู้สึกที่ซับซ้อนเพราะนี่คืออิสรภาพระยะสั้นที่นายน้อยของพวกเขาได้ใช้ชีวิตตัวเองแลกมาและตอนนี้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรเพื่อช่วยนายน้อยได้เลยในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จดหมายลับได้ไปถึงหอสมุดราชสำนักลีซวนทรงมองไปที่จดหมายลับตรงหน้าเขาก่อนจะฉีกมันด้วยแรงนิ้วเป็นชิ้นๆเสียเปล่าจริงๆที่พวกเจ้าไม่สามารถจับผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงมิติ2ได้ใบหน้าของลีซวนทรงจมลงเขาคิดว่าลั่วอูคงจะมีทักษะพิเศษบางอย่างที่ช่วยให้เขาสามารถหลบหนีจากการถูกล้อมจับกุมแต่เขานึกไม่ถึงเลยว่าลั่วอูจะสามารถเอาชนะผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงทั้ง43คนพร้อมๆกับผู้นำของพวกเขาได้นี่มันเป็นยิ่งกว่าความฝันมันคือเวทมนต์ไม่เคยมีใครได้ยินเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณลีซวนซงเองก็เป็นอัจฉริยะเช่นกันเขามาถึงมิติวิญญาณระดับเพชรก่อนอายุ40ปีซึ่งแม้แต่เอาเฉียนจุนก็ยังเทียบไม่ได้แต่เขาไม่คิดว่าแม้แต่ตัวเขาเองจะสามารถเอาชนะกองทัพผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูง44คนได้ด้วยมิติวิญญาณระดับเพียงทองขั้นสูงมิติ2อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวคงต้องจ่ายพลังวิญญาณไปมากและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ได้บ่อยๆเอาเถอะพวกเขายังปลอดภัยก็ดีแล้วเจ้าจงไปจับตัวลั่วอูกลับมาให้ข้าซะลีซวนทรงกล่าวช้าๆด้านหลังบัลลังก์มังกรของเขาชายคนหนึ่งที่ไม่มีสีหน้าเดินออกมาแล้วพูดด้วยเสียงต่ำขอรับองจักรพันดิกลีซวนทรงก้มหน้าครุ่นคิดสักพักก่อนจะส่งคำสั่งออกไปอย่างไม่แยแสการตัดสินใจของเว่ยเต๋อหยุนนั้นถูกต้องแล้วหากสำนักโลพิทักษ์ไม่เคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มค่าเองก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นระหว่างนี้ต้องบอกว่าลั่วอูรู้จักลีซวนทรงเป็นอย่างดีจริงๆเพราะเขามีทั้งความทะเยอทะยานและความสามารถแม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกกันแต่ลั่วอูก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในฐานะจักรพรรดิเขานั้นเป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆสิ่งที่ลีซวนทรงต้องการคือประเทศที่แข็งแกร่งและลั่วอูมีความสามารถที่จะเขย่าทั้งประเทศได้ดังนั้นหากลั่วอูยังไม่ตายลีซวนทรงก็จะยังไม่ไปยุ่งกับสำนักโลพิทักษ์ลั่วอูวิ่งหนีสุดชีวิต
เขาวิ่งอ้อมป้อมปราการประตูเมืองฝ่าด่านกองทัพหลายแห่งแล้ววิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ไล่ตามที่อยู่เบื้องหลังของเขาก็ไม่ได้ลดลงเลยหากแต่กลับมีมากขึ้นเรื่อยๆทำแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแน่ๆลั่วอูอาเจียนออกมาเป็นเลือดหยิบเขารีบยารักษาออกมาจากมิติหายอย่างรวดเร็วและกลืนมันลงไปในมิติไหฉุงฉวนซึ่งรู้ดีเกี่ยวกับวิกฤตในปัจจุบันของลั่วอูกำลังเรียกร้องให้มู่เถากลั่นยารักษาที่ดีที่สุดออกมาวิธีนี้ช่วยให้ลั่วอูได้รับยารักษาชั้นดีได้ในช่วงวิกฤตน่าเสียดายที่เขาไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาที่จะหยุดพักเขาจึงไม่ได้สื่อสารกับชูจงฉวนเลยไม่มีที่ไหนให้เขาหนีไปอีกแล้วเขาไม่สามารถย้อนกลับไปที่สำนักเฉียนหลงได้ประตูห้วงมิติของสำนักเฉียนหลงนั้นอยู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิมันคงไม่ต่างอะไรกับการหาที่ตายหากย้อนกลับไปที่นั่นอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าที่สำนักโลพิทักษ์เองก็เช่นกันหากกลับไปที่นั่นต้องเกิดหายแน่หลังจากลองคิดดูดีๆแล้วสถานที่เดียวที่เขาจะไปได้มีเพียงค่ายของหน่วยสยบมังกรเขาหวังว่าผู้บัญชาการหลิงหลงจะสามารถออกมาช่วยปกป้องเขาได้แต่ที่ลั่วอูไม่เข้าใจก็คือจักรพรรดิองค์ก่อนหายไปไหนหากมีการกบฏอีกครั้งหน่วยสยบมังกรน่าจะออกตัวมาขัดขวางเป็นกลุ่มแรกไม่ใช่หรือแล้วหลี่ซวนซงได้รับอนุญาตให้ขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างไรกันสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือผู้บัญชาการหลิงหลงทำอะไรไม่ถูกในสถานการณ์เช่นนี้องค์จักรพันดินั้นจู่ๆก็หายตัวไปทำให้ทั้งเมืองหลวงของจักรวรรดิตกอยู่ในความปั่นป่วนครั้งใหญ่แม้ว่าความแข็งแกร่งของผู้บัญชาการหลิงหลงจะสูงมากแต่นางก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ตามหาตัวองค์จักรพันดิตจะให้นางไปตามหาเขาที่ไหนใจเย็นราคาของร้านค้าต่างๆพากันเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่จากทั่วจักรวรรดิขอลาออกและขุนนางในราชสำนักลาป่วยไม่มีวิธีใดที่นางจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองแน่หน้าที่ของหน่วยสยบมังกรคือการปกป้ององค์จักรพันดิแต่หลี่ซวนซงนั้นได้เข้ามาควบคุมทั้งจักรวรรดิโดยตรงและกลายเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่แบบนี้แล้วนางจะทำอะไรได้หน่วยสยบมังกรมีความภักดีต่อองค์จักรพันดิมาโดยตลอดไม่ใช่เพียงแค่จักรพรรดิบางองค์เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ผู้บัญชาการหลิงหลงทำได้แค่แซงทำเป็นหูหนวกและเป็นไปเท่านั้นนางไม่เชื่อฟังแต่ก็ไม่คัดค้านในขณะที่ลั่วอูกำลังดิ้นรนเพื่อกำจัดการไล่ตามด้านหลังของเขาก็เห็นกลุ่มหมอกสีดำอันน่าสะพรึงกลัวเข้าปกคลุมท้องฟ้าพร้อมกับร่างอันเลือนรางที่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นหมอกสีดำนั้นไม่ได้ดูคุกคามแต่กลิ่นจางๆของหมอกนั้นทำให้ผมของลั่วอูตั้งด้วยความตื่นกลัวลั่วอูกัดฟันแม้แต่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรก็ถูกส่งออกมาหลี่ซวนซงเจ้ามันโหดร้ายเกินไปแล้วถูกต้องสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าของลั่วอูคือผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้แสดงลมปราณออกมาแต่ลั่วอูก็เคยได้เห็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรมามากแล้วเขาจึงตระหนักได้ถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายการรับรู้ของเจ้าช่างแข็งแกร่งไม่เลวเลยเสียงที่เปล่งออกมาจากหมอกสีดำแหบแห้งและเกรี้ยวกราดราวกับเสียงร้องของผีร้ายเมื่อได้ยินเสียงนี้ลั่วอูก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงพวกสัตว์ประหลาดในหุบเขามรณะเสียงของพวกเขาค่อนข้างคล้ายกับเสียงของผู้ใช้พลังวิญญาณที่อยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าของลั่วอูดูไม่ดีเท่าไหร่เกินความจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องส่งผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรเช่นเจ้ามาจับผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงตัวเล็กๆอย่างข้าเจ้าว่างมากหรือมาที่นี่ได้อย่างไรกันนี่เป็นการตัดสินใจขององค์จักรพันดิถึงความสำคัญของเจ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าจะต้องสนองพระประสงค์นอกจากนี้ข้าไม่มีประโยชน์อื่นใดนอกจากในการต่อสู้ร่างนั้นได้เดินออกมาจากหมอกมืดร่างกายของเขาแข็งทื่อราวกับผีดิบสีหน้าของเขามองคล้ำดวงตาของเขาไม่มีแววเปลี่ยนไปนอกจากนี้เขายังมีแผลโวขนาดใหญ่ที่กลางอกของเขาทว่ากลับไม่มีเลือดไหลออกมาจากบาดแผลนั้นสักหยดเขาแผ่พลังวิญญาณแห่งความตายอันแข็งแกร่งออกมาตลอดเวลาทีแรกลั่วอูคิดว่าเขาคงจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่จะเข้าใจแก่นแท้แห่งความตายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่แบบนั้นเสียแล้วสิ่งที่ทำให้ลั่วอูประหลาดใจที่สุดก็คือลั่วอูรู้จักเขาคนนี้เซียววีนายพลอันดับหนึ่งเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันลั่วอูตกใจใช่แล้วชายที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาคือเซียววีผู้เป็นอันดับหนึ่งในบรรดา13นายพลเทพเจ้าเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่มีค้อนคู่ใจอยู่ในมือก่อนหน้านี้ที่จตุรัสส่วนบู่เซียววีถูกโจมตีโดยทีหัวหน้ากองทหารองครักษ์มังกรขาวที่หัวแทงทะลุหน้าอกของเขาและสังหารเขาลงในทันทีเขาตายโดยไม่ได้ตั้งตัวแต่ตอนนี้เขากลับกำลังยืนอยู่ต่อหน้าลั่วอูนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไง
กล้ามเนื้อของเขาแข็งทื่อท่าทีของเขานิ่งสนิทไม่มีการแสดงออกใดๆเขาไม่แม้แต่จะหันมาสบตาร่างกายของเขาเหมือนตายไปแล้วทั้งตัวสำคัญที่สุดคืออาการบาดเจ็บของเขายังคงเหลืออยู่บนร่างกายเขาดูไม่เหมือนคนที่ยังมีชีวิตเซียวอวีอ้าปากราวกับจะหัวเราะออกมายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอสภาพในตอนนี้ของข้าเหมือนตายทั้งเป็นเสียมากกว่าลั่วอูพยายามใจเย็นการฟื้นมาจากความตายเป็นเรื่องที่ฟังดูแปลกแต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่แลกมาเพื่อการคืนชีพนั้นไม่ใช่ราคาถูกๆตอนนี้ผู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจจะแลกความอมตะมาด้วยการกลายเป็นผีดิบตอนนี้ปัญหาก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผีดิบแต่ก็เป็นผีดิบที่เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรเขาจะไปต่อต้านอะไรได้มากับข้าซะเซียววีพูดเสียงแข็งถ้าเจ้าเลือกที่จะถูกจับกุมโดยไม่ขัดขืนข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้าแต่ถ้าเจ้ายังพยายามจะขัดขืนข้าก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสังหารเจ้าเสียเซียววีไม่ได้เกลียดลั่วอูที่เขาเกลียดมีเพียงทีหัวที่ทรยศและสังหารเขาน่าเสียดายที่หลังจากที่หลี่ซวนทรงชุบชีวิตเขาขึ้นมาทีหัวก็ได้หนีไปแล้วยอมแพ้ความคิดดังกล่าวฉายผ่านห้วงความคิดของลั่วอูแต่มันถูกปฏิเสธโดยเร็วที่สุดลั่วอูเกรงว่าชีวิตของเขาจะเลวร้ายลงยิ่งกว่าความตายหากต้องตกอยู่ใต้อนัตของหลี่ซวนทรงแต่จะให้หนีงั้นเหรอเขาจะหนีพ้นไปได้อย่างไรเขาจะรอดพ้นจากผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรได้อย่างไรในขณะที่เขากำลังบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ณจุดนี้เขามีทางเลือกสุดท้ายเพียงทางเดียวเจ้าอยากจับกุมข้างั้นเหรอฝันไปเถอะลั่วอูหายใจเข้าลึกๆแล้วตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยผู้บัญชาการหลิงหลงเจ้าพอจะมีเวลามาช่วยข้าไหมหากผู้บัญชาการหลิงหลงสามารถมาที่นี่ได้นางจะต้องช่วยลั่วอูได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่านางอยู่ห่างไกลเกินไปในค่ายของหน่วยสยบมังกรนางไม่มีทางได้ยินคำพูดของลั่วอูจากค่ายทหารที่อยู่ห่างไกลออกไปได้แน่เซียวอวีสายหัวเจ้าโง่หลังจากนั้นเซียววีก็กลายร่างเป็นฝ่ามือขนาดยักษ์ย้ายสีดำและเข้าจับตัวลั่วอูอย่างช้าๆแรงกดดันอันน่ากลัวของกระแสน้ำสีดำมืดทำให้ลั่วอูไม่สามารถขยับได้เลยตอนนี้ดูเหมือนว่าเข้าจบสิ้นแล้วจริงๆลั่วอูหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังในช่วงเวลาปกติเขามักเป็นที่นิยมแต่ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้จะไปมีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรที่ไหนยื่นมือมาช่วยเขากันไม่มีทางเลยแผนการจับกุมลั่วอูของหลี่ซวนซงเป็นแผนลับมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้โดยธรรมชาติแล้วจึงไม่มีใครพร้อมพอที่จะมาช่วยเหลือเขาทันใดนั้นเสียงอันโกรธเกรี้ยวในอากาศก็ดังขึ้นมาหยุดเดี๋ยวนี้เจ้ากล้าดียังไงมาแต่ต้องลูกหลานของตระกูลลั่วของข้าไม่ไว้หน้ากันเลยหรือยังไงลั่วอูเบิกตากว้างเขาเห็นเสื้อคลุมสีขาวค่อยๆลอยลงมาจากอากาศและปัดมือสีดำของอีกฝ่ายออกไปได้อย่างง่ายดายชายชราคนนี้มีผิวขาวเหมือนกับเทวดาเขามีใบหน้ายิ้มตลอดเวลาเหมือนผู้สร้างสันติแต่พลังวิญญาณของเขากลับแสดงให้เห็นถึงโทสะเขาคือลั่วไปหาบรรพบุรุษของตระกูลลั่วโชคดีที่ข้าไหวตัวทันลั่วไปหอมองไปที่ลั่วอูด้วยความกังวลเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมลั่วอูมองไปที่ใบหน้าอันกังวลของบรรพบุรุษจมูกของเขาก็เริ่มตื้อขึ้นมาเขาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเรียกท่านบรรพบุรุษไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อให้เป็นจักรพรรดิก็จับตัวเจ้าไปไม่ได้หรอกเจ้าอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าที่นี่แหละลั่วไปหาวกล่าวอย่างเมตตาดวงตาของลั่วอูเปลี่ยนเป็นสีแดงเขารู้สึกเหมือนกำลังจะร้องไห้แม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับคนในตระกูลลั่วถึงขั้นที่แม้แต่บรรพบุรุษของเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับเขาเช่นเดียวกันกับลั่วอูที่เขาเองก็อธิบายไม่ถูกว่าเขาควรรู้สึกอย่างไรก่อนหน้านี้ที่ลานจตุรัสซวนหวู่ในตอนที่หลินยูหลานและฉูจงชวนกำลังจะถูกฆ่าตายทั้งคู่ทันทีที่เซียววีกำลังจะฆ่าพวกเขาหลินกุยและฉูจานเทียนก็เข้ามาขวางใครกันที่กล้าแต่ต้องลูกสาวข้าใครกันที่กล้าแต่ต้องลูกหลานตระกูลฉูของข้าลั่วอูยังคงจำคำพูดของทั้งสองได้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วในตอนนั้นเขารู้สึกอิจฉาทั้งสองคนเป็นอย่างมากแต่ในกรณีฉุกเฉินเช่นนั้นเขาทำได้เพียงแค่ระงับอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นใครเล่าไม่อยากมีผู้ใหญ่ที่คอยออกมาปกป้องตัวเองจากลมฝนกันลั่วอูนั้นไม่เคยได้รู้สึกถึงความรักของพ่อแม่เลยตั้งแต่เขายังเด็กดังนั้นเขาจึงต้องการได้รับการดูแลโดยธรรมชาติในสถานการณ์แห่งความตายนี้เมื่อบรรพบุรุษของตระกูลลั่วปรากฏตัวขึ้นราวกับเทพเจ้าทำให้ลั่วอู่ซาบซึ้งมากจริงๆเ
ถ้าลั่วไปเหาะเสนอให้ลั่วอู่กลับไปที่ตระกูลลั่วอีกครั้งตอนนี้ลั่วอู่จะตอบตกลงโดยไม่ลังเลเลยดวงตาของเซียววีเปลี่ยนไปอย่างมึนงงลั่วไปเหาะเจ้ากล้าฝ่าฝืนคำสั่งขององค์จักรพันดิ์งั้นหรือพร่ำอะไรไร้สาระหน้าลั่วไปเหาะมักจะดูใจดีและเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่โมโหหมากการทำร้ายลูกหลานตระกูลลั่วก็เหมือนกับพวกเจ้าอื่นบนหัวของข้าอย่าได้มาพูดกับข้าเกี่ยวกับองค์จักรพันดิข้าไม่รู้จักจักรพรรดิชื่อหลี่ซวนซงกองกำลังจำนวนมากต่างยอมรับในตัวตนของหลี่ซวนซงแต่ลั่วไปห่อไม่รู้จักเขาเพียงแค่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวแต่ตอนนี้ลั่วอู่กำลังจะตายเขาจึงไม่สามารถทนนิ่งดูดายได้อีกเซียววียอเย้ยเขาเนี่ยนะลูกหลานของตระกูลลั่วข้าจำได้ว่าลั่วอู่เคยประกาศไปแล้วว่าตัวเองจะขอแยกออกจากตระกูลลั่วมันไม่ใช่ธุระของเจ้าเมื่อลั่วไปห่อได้ยินเช่นนี้เขาก็โกรธนี่เป็นเรื่องภายในของตระกูลลั่วของพวกเราหัวใจของลั่วอู่เต็มไปด้วยรสชาติทั้ง5ในขณะนี้พลังวิญญาณอันไร้ชีวิตของเซียววีพุ่งสูงขึ้นเสียงของพูดผีมากมายนับไม่ถ้วนดังขึ้นมาถ้าเช่นนั้นตระกูลลั่วก็คงไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปแสงเย็นกระพริบในตาของลั่วไปห่อความแข็งแกร่งของเซียววีอยู่ในมิติวิญญาณระดับเพชรก็จริงแต่ก็เป็นแค่เพียงระดับเพชรมิติ3เท่านั้นในขณะที่ลั่วไปห่อเป็นสัตว์ประหลาดเก่าแก่ที่มีชีวิตมานานหลายพันปีมันไม่มีปัญหาเลยที่ลั่วไปห่อจะข่มอีกฝ่ายกลับไปแต่ในเมื่ออีกฝ่ายกล้าขู่เขากับตระกูลลั่วเช่นนี้เจ้าอยากตายมากสินะลั่วไปห่อคำรามด้านหลังเขาปรากฏเงาของสัตว์วิญญาณตัวใหญ่ส่งเสียงวิดวิวขึ้นไปบนฟ้าแสงสีทองของในตาปีศาจพุ่งตรงราวกับจะทะลุเข้าไปในห้วงมิติพลังวิญญาณอันดุร้ายและน่าเกรงขามถูกปลดปล่อยออกมาเคี้ยวและกรงเล็บที่น่ากลัวดูเหมือนจะฉีกท้องฟ้าออกเป็นสิ่งเสี่ยงท้องฟ้ากำลังสั่นไหวพื้นดินโดยรอบหลายร้อยลี้กลายเป็นผงเพราะบรรยากาศอันดุเดือดนี้ความแข็งแกร่งของเขามากกว่าพลังของลิงเผือกที่ชื่อว่าบ้าสงครามในโรงปรับแต่งลับของตระกูลลั่วเสียอีกเพราะนี่คือพลังที่แท้จริงของลิงเผือกลั่วไปเหาเป็นผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณระดับเซียนหลายคนมักจะคิดว่าผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณนั้นต่อสู้ไม่เก่งแต่ลั่วไปเหานั้นแตกต่างออกไปเขาเป็นคนที่สามารถต่อสู้กับบรรพบุรุษของตระกูลเอาได้อย่างยาวนานเป็นเวลา3วัน3คืนจนหมดสภาพสูญเสียทั้ง2ฝ่ายเขามีชีวิตอยู่มาหลายพันปีแล้วอีกทั้งยังเป็นผู้ปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมมานานหลายร้อยปีแล้วที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างโดยธรรมชาติแล้วก็คือการฝึกฝนมิติวิญญาณการมีชีวิตยืนยาวนั้นเป็นข้อดีของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงถึงแม้การยกระดับมิติวิญญาณในระดับของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากแต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะสามารถยกระดับพลังในการต่อสู้ของตนเองได้ตระกูลลั่วมีชื่อเสียงที่สุดคือเรื่องอะไรแน่นอนว่าหากพูดถึงตระกูลลั่วผู้คนก็จะนึกถึงสัตว์วิญญาณระดับเพชรในตำนานอย่างลิงเผือกในฐานะบรรพบุรุษของตระกูลลั่วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่มีลิงเผือกในครอบครองลิงเผือกนั้นเป็นสัตว์วิญญาณคู่พันธะตัวที่5ของลั่วไปเหาะซึ่งเป็นลิงเผือกที่ทรงพลังที่สุดของตระกูลลั่วมันมีความแข็งแกร่งทางมิติวิญญาณอันน่ากลัวอยู่ในระดับเพชรมิติ7เงาของลิงเผือกเริ่มรวมตัวเป็นสสารลมปราณอันรุนแรงเหมือนพายุทำให้เกิดคลื่นพลังวิญญาณนับไม่ถ้วนหลั่งไหลออกมาดวงตาของเซียววีหันกลับมาและดูเหมือนจะรู้สึกกลัวเล็กน้อยลิงเผือกอย่างนั้นหรือช่างคู่ควรกับสายเลือดของลิงศักดิ์สิทธิ์จริงๆแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เผชิญหน้ากับมันแต่มันก็ทำให้ข้าเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างแล้วลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์วิญญาณในตำนานระดับจักรพรรดินอกจากนี้มันยังเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณหายากที่ผ่านขั้นตอนการฝึกฝนด้วยตนเองจนก้าวขึ้นสู่ระดับจักรพรรดิลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์ที่พลังในการต่อสู้มากที่สุดชนิดหนึ่งน่าเสียดายที่เลือดของสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดินั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะสืบลูกหลานได้อย่างไรก็ตามลิงศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทิ้งลูกหลานที่หายากเอาไว้แม้ว่าพวกมันจะไม่ได้รับสายเลือดของสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดิที่น่ากลัวมาเต็มร้อยแต่ก็ยังมีพลังมากมหาศาลนั่นคือต้นกำเนิดของลิงเผือกทว่าความสามารถในการผสมพันธุ์ของลิงเผือกนั้นแย่มากจนเกือบจะสูญพันธุ์โชคดีที่ลั่วไปเหาได้บังเอิญสร้างวิชาลับเพื่อสืบสายเลือดของมันให้ดำเนินต่อไปได้สำเร็จนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมลิงเผือกและตระกูลลั่วถึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดก็ดีที่ได้รู้ข้าขอแนะนำให้เจ้ากลับไปซะลั่วไปเหาะส่งเสียงกรนอย่างเย็นชาเขาไม่ได้ต้องการฆ่าเซียววีเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในคนสนิทรอบตัวขององค์จักรพันดิถ้าเขาฆ่าเซียววีคงจะมีปัญหาไม่รู้จบตามมาแน่ๆ
เซียวอวีพูดอย่างช้าๆในอดีตข้าเคยเกรงกลัวลิงเผือกเลยไม่อยากมีปัญหากับผู้ใช้พวกมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าลิงเผือกมีพลังมากมายมหาศาลแค่ไหนมันจึงเป็นสาเหตุที่คฤหาสน์องค์ชายขอให้ตระกูลลั่วหาลิงเผือกตัวน้อยมาให้เขาลั่วไปหอกขมวดคิ้วเจ้าหมายถึงอะไรแต่ปากของเซียววิแข็งและยกขึ้นราวกับหัวเราะตอนนี้ข้าตายไปแล้วไม่มีอะไรที่ข้าต้องกลัวแสงสีทองเบ่งบานขึ้นในตาของลั่วไปหอกพลังของในตาปีศาจถูกใช้งานแสงนี้สามารถส่องไปถึงแก่นวิญญาณของอีกฝ่ายได้เลยทีเดียวก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สังเกตเห็นถึงสภาวะแปลกประหลาดของอีกฝ่ายเนื่องจากลั่วไปหาวกระตือรือร้นที่จะช่วยชีวิตของลั่วอูเขาจึงไม่ได้สนใจมันจนกระทั่งตอนนี้เมื่อลั่วไปเหาะถึงได้ลองมองหาสิ่งที่ผิดปกติในตัวของเซียววีหลังจากได้ยินคำพูดที่แปลกๆไปของเขาเซียววีเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขายอมยืนนิ่งๆปล่อยให้แสงสีทองในตาของลั่วไปเหาะส่องผ่านร่างกายของเขาช่างน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินลั่วไปเหาะตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งพลางสงสัยข้าไม่รู้ว่าเจ้าใช้วิธีใดในการชุบชีวิตตัวเองแต่ข้าขอยืนยันได้เลยว่าสถานะของเจ้าไม่สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วเจ้าจะต่อสู้กับข้าโดยไม่มีพลังแห่งสัตว์วิญญาณได้อย่างไรกันตอนนี้เซียววีตายไปแล้วพันธสัญญาสัตว์วิญญาณของเขาจึงหายไปหากไม่มีพันธสัญญาวิญญาณทักษะวิชาต่างๆดั้งเดิมของเขาทั้งหมดเองก็จะไม่สามารถถูกนำมาใช้ได้เดี๋ยวเจ้าก็รู้เมื่อได้ต่อสู้กับข้าเซียววีผู้เสียงเข้มทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นสายลมสีดำแล้วพุ่งตรงไปที่ลั่วไปหอกลั่วไปหอกตกใจช่างเป็นความเร็วที่รวดเร็วเห็นได้ชัดว่าแม้การกระทำต่างๆของอีกฝ่ายจะเชื่องช้าแต่ความเร็วในการต่อสู้ที่แท้จริงนั้นกลับเร็วมากถึงอย่างนั้นลั่วไปหาวก็ไม่ได้กลัวเพราะลิงเผือกนั้นมีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความแข็งแกร่งหมัดทั้งสองของข้างลั่วไปหาวกลายเป็นกรงเล็บฉีกกระชากสายลมสีดำออกอย่างแรงจนแม้แต่ห้วงมิติเองก็ถูกดึงออกมาครึ่งหนึ่งเหมือนผ้าใบวาดภาพที่ถูกฉีกพลังวิญญาณอันร้ายกาจแผ่ออกไปในชั่วพริบตาแต่แล้วสายลมสีดำก็หายไปในทันทีก้าวพริบตาจังหวะนั้นเองลั่วไปหอกก็รู้สึกถึงไอเย็นวาบมาจากด้านหลังเซียววีได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของลั่วไปหอกด้วยพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งเล็บของเขาเป็นสีดำสนิทยืดยาวออกไปเขาดูแปลกประหลาดราวกับทำมาจากทองและเหล็ก5นิ้วของเซียววีผสานเล็บอันแหลมคมเข้าด้วยกันเหมือนสว่านเจาะจู่ๆลั่วไปหอกก็หันกลับมาเขาส่งเสียงคำรามต่ำต่อหน้ากรงเล็บสีดำปล่อยลมปราณอันน่ากลัวในร่างกายให้พลุ่งพล่านอย่างบ้าคลั่งส่งให้เซียววีลอยกระเด็นออกไปทักษะระดับ SS พลังอันไร้เทียมทานและทักษะระดับ S โทสะกระหายเลือดถูกใช้งานทันใดนั้นลมปราณของลั่วไปหาวก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีกร่างของเซียววีถูกโยนขึ้นไปบนฟ้าแต่แล้วก็หยุดลงกลางท้องฟ้าเหมือนตัวหนอนที่มีเข็มพุ่งออกมาจากร่างของเขาบินได้ด้วยใบมีดแปลกๆอันแหลมคมลั่วไปหาวยังคงสุขุมต่อเหตุการณ์ตรงหน้าเล็บเหล่านั้นของเซียววีทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเขาจึงไม่กล้าแต่ต้องมันใบมีดของเซียววีโจมตีไปทั่วท้องฟ้าด้วยพลังที่พร้อมจะฉีกทุกสิ่งมาเลยลั่วไปเหาะหายใจเข้าลึกๆปล่อยพลังวิญญาณแห่งการต่อสู้เลือดของลิงศักดิ์สิทธิ์เริ่มเดือดพล่านสงครามลั่วไปเหาะกลายเป็นเงาสีขาววิ่งไปหาเซียววีอย่างบ้าคลั่งความเร็วและความแข็งแกร่งผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบกลายเป็นเงาสีขาวพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่การเคลื่อนไหวของเซียววีเองก็แข็งแกร่งมากเขากลายเป็นเงาสีดำทะมึนบินไปทั่วท้องฟ้าต่อสู้กับลั่วไปเหาะเงาสีดำและเงาสีขาวสอดประสานกันแม้ว่าลั่วอู๋จะพยายามมองแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถมองการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนได้เลยพวกเขาเร็วมากผลกระทบอันน่ากลัวทำให้ห้วงมิติในอากาศเหมือนจะแตกเป็นเสียงๆจนทำลายพื้นที่ทั้งหมดหูของลั่วอู๋อื้ออึงเพียงแค่รอผลการต่อสู้ก็ทำให้เขารู้สึกประหม่าได้ลั่วไปหอมมีผมสีขาวและท่าทางที่ไม่แยแสเหมือนสิงโตเขารุนแรงมากขึ้นในการต่อสู้จิตสังหารและความบ้าคลั่งในตาของเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขาเกือบจะกลายเป็นเงาโดยสมบูรณ์การระเบิดพลังแต่ละครั้งมีพลังทำลายอันรุนแรงจนไม่มีใครเทียบได้ราวกับว่าเขาพร้อมจะทำลายทุกสิ่งและกลายเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามลั่วอูอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าลิงเผือกนั้นเป็นสัตว์วิญญาณที่น่ากลัวจริงๆแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือภายใต้การโจมตีอันรุนแรงของลั่วไปเหาะเซียววีนั้นไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างได้และยังสามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างสูสีในตาปีศาจของลั่วไปเหาถูกกระตุ้นให้ทำงานถึงขีดสุดจนมองเห็นการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอย่างชัดเจน
แต่ถึงอย่างนั้นการโจมตีของเขาก็ไม่สามารถทำร้ายเซียววีได้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะหัวใจของโล่ป่ายห่อจมลงเขากัดฟันพร้อมเปล่งแสงสีทองออกมาจากร่างกายของเขาราวกับเทพเจ้าจุติลงบนโลกมันคือทักษะระดับ SSนี่พลังความโกรธของลิงศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าในวันที่ลิงศักดิ์สิทธิ์ก้าวเข้าสู่มิติวิญญาณระดับจักรพรรดิแสงสีทองได้ส่องสว่างพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าลมปราณแห่งความสยดสยองนั้นได้ทำลายดวงดาวนับไม่ถ้วนและทำลายหลักการแห่งแก่นแท้ทิ้งรอยแยกอันน่ากลัวไว้บนท้องฟ้าทักษะนี้สืบเนื่องมาจากตำนานนั้นแม้ว่าเขาจะสามารถยืมพลังวิญญาณของลิงศักดิ์สิทธิ์มาได้แต่พลังนี้ก็เพียงพอที่จะฆ่าศัตรูทั้งหมดที่เขาเคยต่อสู้มาในอดีตดวงตาของเซียววีฉายแววประหลาดใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขากลัวการเคลื่อนไหวเหล่านั้นจากนั้นเขาปกคลุมตัวเองด้วยพลังวิญญาณพูดผีอันไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่าเขากำลังเตรียมใช้ทักษะการเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อเขย่าโลกข้าไม่มีวันตายเซียววีคำรามเสียงของเขาที่น่ากลัวและแหบแห้งออกมาราวกับปีศาจที่ผุดขึ้นมาจากนรกเวจีทว่าแสงสีทองอันน่าหวาดกลัวก็ได้ปัดเป่าไอ้พูดผีอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นออกไปเซียววีหลับตาลงอย่างเจ็บปวดแสงสีทองเป็นเหมือนหินหนืดที่ร้อนแรงเข้าแผดเผาร่างกายของเขาทว่าร่างกายของเขากลับไม่ได้บุบสลายไปและไม่มีการพังทลายหรือแตกกระจายใดฮ่าฮ่าจนในที่สุดแสงสีทองก็ดับลงร่างกายของเซียววีสั่นสะท้านแต่ค่อยๆทรงตัวขึ้นมาได้ด้วยพลังวิญญาณอันมืดมิดของพูดผีช่างเป็นร่างกายที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ล่วไปหอกกัดฟันความแข็งแกร่งและความเร็วของลิงเผือกอยู่ในระดับสูงสุดทว่าความแข็งแกร่งของร่างกายเซียววีนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าและมันสามารถทนการโจมตีของโล่ป่ายห่อได้นี่มันสัตว์ประหลาดแบบไหนกันมีอะไรแบบนี้ด้วยงั้นเหรอเมื่อนึกถึงสถานะแปลกๆของอีกฝ่ายโล่ป่ายห่าก็นึกได้ถึงสัตว์วิญญาณในตำนานโบราณราชาผีดิบในตำนานฮานมันเป็นสัตว์วิญญาณโบราณที่อยู่ในมิติวิญญาณระดับจักรพรรดิโดยแท้จริงในตำนานกล่าวว่ามันแข็งแกร่งมากแม้แต่ในบรรดาสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดิด้วยกันมันก็ยังถือว่าสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆที่เหลือเชื่อที่สุดก็คือเคยมีบันทึกโบราณกล่าวไว้ว่ามันเคยได้กินมังกรเข้าไปแน่นอนว่ามังกรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมังกรแก่นแท้ที่มันกินไปก็แค่มังกรทั่วไปมังกรแก่นแท้นั้นถือเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดตามธรรมชาติแล้วมันจึงไม่สามารถลดตัวลงเป็นอาหารของสัตว์วิญญาณอื่นได้มันจึงมีความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่กล้าไปคุกคามมังกรแก่นแท้อย่างไรก็ตามเนื่องจากราชาผีดิบฮานนั้นโหดร้ายเกินไปจึงทำให้เกิดผู้ที่โกรธแค้นมันมากมายจนในที่สุดมันก็ตายภายใต้การล้อมโจมตีของสัตว์วิญญาณทรงพลังมากมายนับไม่ถ้วนถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่ตัวตนของมันก็อาจจะเกิดขึ้นใหม่ได้ในอีกหลายหมื่นหรือหลายแสนปีหลังจากนั้นเพราะมันเกิดขึ้นมาด้วยกฎของโลกมันไม่สามารถถูกกำจัดไปได้โดยสมบูรณ์เว้นแต่กฎของโลกจะถูกทำลายลงต่างจากสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดิที่ฝึกฝนขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างลิงศักดิ์สิทธิ์พวกมันเหล่านั้นหากตายไปแล้วก็จะไม่สามารถกำเนิดใหม่ด้วยกฎของโลกได้อีกดังนั้นเพื่อป้องกันการฟื้นคืนชีพของสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดิมันจึงไม่ได้ถูกฆ่าแต่ถูกแยกออกเป็น3ส่วนกระจายอยู่ทั่วโลกส่วนหนึ่งสืบทอดพลังมนตราอันน่ากลัวขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกหนึ่งหลอมรวมเข้ากับร่างกายที่แข็งแกร่งกายเป็นศพของราชาผีดิบฮานในขณะที่อีกส่วนหายไปเป็นปริศนาหากชิ้นส่วนแก่นวิญญาณทั้ง3ยังไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์มันก็จะไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ราชาผีดิบฮานนี่คือส่วนจากร่างกายของสัตว์วิญญาณที่น่ากลัวที่สุดภายใต้มิติวิญญาณระดับจักรพรรดิตัวนั้นบางทีอาจมีเพียงผู้ใช้พลังวิญญาณระดับจักรพรรดิเท่านั้นที่จะสามารถเทียบเคียงกับมันได้ราชาผีดิบงั้นเหรอดวงตาของโล่ป่ายห่อขุ่นมัวและชัดเจนไม่สิราชาผีดิบฮานถูกโค่นลงไปแล้วเมื่อหลายพันปีก่อนนอกจากนี้เจ้าก็ยังมีตัวตนอยู่เซียววีเคยเป็นคนที่มีชีวิตดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเป็นราชาผีดิบฮานได้มันเป็นเรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจเซียววีกล่าวอย่างใจเย็นสมควรแล้วที่เป็นผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณระดับเซียนวิสัยทัศน์นี้มีค่าคู่ควรต่อชื่อเสียงจริงๆข้าไม่ใช่ราชาผีดิบฮานแล้วเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันล่วงไปหอกคำรามข้าเซียววีมองไปที่เล็บอันดูร้ายของเขาแล้วจึงพูดว่าข้ามีศพของราชาผีดิบฮานอยู่ในร่างหากใครได้ยินก็ยากที่จะสงบใจลงได้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากแก่นวิญญาณของราชาผีดิบฮานมันยากที่จะจินตนาการว่าจะแย่แค่ไหนถ้าหากราชาผีดิบฮานตัวจริงอยู่ที่นี่
ลั่วอู่นึกถึงเทพพิทักษ์เวหาซึ่งเคยทำให้เขาเข้าใจแก่นแท้แห่งการทำลายล้างแต่ถูกต้าหวงกลืนกินเข้าไปเสริมพลังเจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้เจ้าจะหยุดข้าได้ยังไงเซียววิกล่าวช้าช้าลั่วไปห่อหัวเราะเยาะแล้วเจ้าสามารถฆ่าข้าได้หรือไงถ้าเจ้าพลาดเจ้าก็ตายเซียววิในตอนนี้ทรงพลังมากจนเขากล้าพอที่จะเปิดเผยความจริงนี้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากจนแทบจะสามารถต้านทานการโจมตีทั้งหมดได้แต่ลั่วไปห่อนั้นไม่สามารถทำแบบเดียวกันได้ถึงแม้ว่าร่างจำแลงของลิงเผือกจะทรงพลังมากแต่มันก็เทียบกับราชาผีดิบฮานไม่ได้งั้นข้าก็จะหนีลั่วไปห่อจับขึ้นมาลั่วอู่แล้วหันหัวหนีเขากลายเป็นเงาสีขาวและหายไปเจ้าทำอะไรให้ได้เซียวอวิสายหัวเขาไม่มีที่ท่ารีบร้อนที่จะไล่ตามเพราะเขารู้ว่าเขาได้ถ่วงเวลาลากยาวมานานพอที่ผู้หญิงคนนั้นจะมาถึงได้แล้วเสียงหัวเราะหญิงสาวดังขึ้นลั่วไปห่อรู้สึกได้ถึงกำแพงห้วงมิติตรงหน้าที่ถูกกางขึ้นมาขวางทางของเขาออกไปจากที่นี่ซะลั่วไปห่อใช้การโจมตีของเขาเพื่อโจมตีกำแพงแห่งห้วงมิตินั้นด้วยเสียงคำรามของลิงเผือกทำให้กำแพงแห่งห้วงมิติสั่นไหวจากนั้นก็สลายไปอย่างไรก็ตามการกระทำของลั่วไปห่อก็ยังคงถูกปิดกั้นโอ้สมกับเป็นพลังของลิงเผือกมันช่างวิทย์มากหญิงสาวตัวสูงผู้แต่งหน้าหนักค่อยๆเดินออกมาจากห้วงมิติท่วงท่าของผู้หญิงคนนั้นสง่างามผิวขาวสวยราวกับสตรีผู้สูงศักดิ์จากเมืองหลวงของจักรวรรดิแต่ดวงตาของนางกลับเต็มไปด้วยความโหดร้ายลั่วไปห่อหนักใจขึ้นมาทันทีท่านหญิงเฟิงไม่ได้เจอกันนานเลยนะผู้หญิงคนนั้นพูดเบาๆลั่วไปห่อรู้จักผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นอย่างดีนางคือคนที่โหดร้ายอมหิตและเชี่ยวชาญในแก่นแท้ของห้วงมิตินางเป็นคนโหดร้ายและชื่นชอบหารฆ่านางเคยมีสามีถึง13คนและ12คนแรกถูกฆ่าตายด้วยมือของนางความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งเกินไปอีกทั้งยังฉลาดมากนางไม่เคยกระตุ้นผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงจึงสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบได้มานานในเมืองหลวงของจักรวรรดินั้นผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงมีกลุ่มสังคมเล็กๆอยู่โดยมีเฉินซังเทียนเป็นผู้นำของกลุ่มสังคมเล็กๆนั้นพวกเขามีกันอยู่20คนและล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงของจักรวรรดิผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรทั่วไปไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่กลุ่มสังคมเล็กๆนี้ถึงแม้ท่านหญิงเฟิงจะมีคุณสมบัตินั้นแต่เฉินซังเทียนก็ไม่เคยส่งคำเชิญไปหานางเพราะทุกคนล้วนไม่ชอบนางเป็นอย่างมากคนที่ทุกคนไม่ชอบหน้าย่อมไม่สามารถเข้ามาในแวดวงได้เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของท่านหญิงเฟิงเป็นอย่างมากทำให้นางไม่พอใจทุกคนที่อยู่ในแวดวงเล็กๆนี้ซึ่งลั่วไปห่อก็บังเอิญเป็นหนึ่งในนั้นลั่วไปห่อรู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้แย่ลงมากผู้หญิงคนนี้มีวิชาที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นๆเขาไม่คาดคิดว่านางจะหันไปเข้าร่วมกับจักรพรรดิองค์ใหม่เขาต้องยอมรับความสามารถของจักรพรรดิองค์ใหม่เลยที่สามารถปราบนางอสรพิษร้ายคนนี้มาเข้าร่วมได้เพื่อที่จะจับเด็กหนุ่มระดับทองขั้นสูงมิติ2เขาต้องส่งผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชร2คนมาเลยงั้นเหรอลั่วไปห่อถอนหายใจเซียววีพูดขึ้นอย่างช้าๆองค์จักรพันดิชอบที่จะเตรียมการอย่างรอบคอบนี้แสดงให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับลั่วอู่มากแค่ไหนข้าขอแนะนำให้เจ้าอย่าได้ดิ้นรนลั่วไปห่อเพียงคนเดียวไม่สามารถชนะเซียววีได้นับประสาอะไรกับตอนนี้ที่มีท่านหญิงเฟิงด้วยอีกคนลั่วไปห่อหายใจเข้าลึกๆริมฝีปากของเขาเริ่มขยับเสียงของเขาเหมือนได้เส้นเล็กๆเขาพูดกับลั่วอู่เบาๆข้าจะส่งเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเจ้าอย่าได้หันหลังกลับจงไปที่หน่วยสยบมังกรแล้วตามหาผู้บัญชาการหลิงหลงเขารู้ว่าลั่วอู่และผู้บัญชาการหลิงหลงรู้จักกันเป็นอย่างดีลั่วอู่ตกใจมากท่านบรรพบุรุษล่ะข้าจะถ่วงเวลาไว้ให้ท่านจะทำแบบนั้นไหวได้ยังไงไม่ต้องห่วงถึงข้าจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้แต่ข้าขอรับรองเลยว่าพวกเขาไม่สามารถฆ่าข้าได้หรอกลั่วไปห่ากล่าวอย่างมั่นใจลั่วอู่ต้องการจะพูดต่อแต่คลื่นพลังวิญญาณขนาดใหญ่ในมือของลั่วไปห่าก็ได้ทำลายห้วงมิติลงโดยตรงราวกับว่าจะตัดโลกของทั้งสองคนออกจากกันไปซะลั่วไปห่อผลักลั่วอู่ส่งเขาเข้าไปในรอยแตกห้วงมิตินั้นร่างของลั่วอู่ตกลงไปในรอยแยกของห้วงมิติอย่างไม่สามารถควบคุมได้ท่านหญิงเฟิงเย่หยันเจ้ายังจะขัดขืนอีกหรือจนมุมขนาดนี้เจ้าไม่คิดเลยหรือว่าเหตุใดองค์จักรพันดิถึงส่งข้ามาที่นี่ข้ามาเพื่อยุติการหลบหนีทุกวิธีทางยังไงล่ะมือของท่านหญิงเฟิงเต็มไปด้วยพลังวิญญาณสีเงินอันคมกริบราวกับมีดผ่าตัดที่แม่นยำที่สุดนางตัดช่องว่างห้วงมิติลงโดยตรงหวังจะทำลายห้วงมิติที่ลั่วไปห่อสร้างให้หมดไป
นางเชี่ยวชาญแก่นแท้ทักษะแห่งห้วงมิติเป็นอย่างมากถึงระดับที่ว่านางอยู่ห่างจากนักฆ่าลัทธิเต่าในตำนานเพียงแค่ครึ่งก้าวล่วงไปหาส่งเสียงคำรามต่ำเงาของลิงเผือกที่อยู่ข้างหลังเขาก็แข็งตัวเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนจะมีเปลวไฟสีทองจางๆปรากฏบนร่างกายของเขามันสว่างมากทันใดนั้นการเชื่อมต่อระหว่างท่านหญิงเฟิงและแก่นแท้แห่งห้วงมิติก็ถูกตัดขาดท่านหญิงเฟิงตกใจมากแม้แต่เซียววีก็ยังแปลกใจการเผาไม่แก่นวิญญาณเจ้ากิ๊ดจะฆ่าตัวตายหรือยังไงล่วงไปหอไม่ได้สนใจการเผาไม่แก่นวิญญาณสามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณได้มากมายมหาศาลยิ่งหากผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรเช่นนี้ยิ่งทำให้ผู้อื่นต้องยอมจำนนเพียงชั่วอึดใจเดียวมันก็เผาผลาญอายุขัยแก่นวิญญาณของเขาไปเกือบ50ปีล่วงไปหออายุมากขึ้นด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอากาศแห่งความตายเริ่มกระจายออกจากร่างอัญชราภาพของเขาเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีเชียวเจ้ากล้าทำแบบนี้ได้อย่างไรกันท่านหญิงเฟิงอุทานออกมาและพยายามสร้างความสัมพันธ์กับแก่นแท้แห่งห้วงมิติขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาทว่าล่วงไปหอกลับหัวเราะถ้าต้องมีชีวิตอยู่ไปอีก 2-3 ปีสู้ใช้มันทั้งหมดไปเลยเสียยังดีกว่าถ้าเจ้าแน่จริงก็ลองเข้ามาขัดขวางข้าสิทันทีที่สิ้นเสียงเปลวไฟสีทองบนร่างของล่วงไปหอกก็ลุกไม่อย่างดูเดือดทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปเซียววีอดไม่ได้ที่จะต้องถอยหลังหนีเขาเริ่มรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจิตสังหารที่แท้จริงของผู้แข็งแกร่งระดับเพชรช่างน่ากลัวท่านบรรพบุรุษล่วงอูร่วงลงไปในห้วงมิติมองไม่เห็นเหตุการณ์ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่โดยสัญชาตญาณแล้วเขารู้สึกได้ว่าเรื่องแย่ๆกำลังเกิดขึ้นเขาจึงร้องออกมาถ้าเป็นไปได้ก็กลับไปที่คฤหาสน์ตระกูลล่วงให้มากกว่านี้หน่อยนะล่วงไปหาวกล่าวด้วยรอยยิ้มล่วงอูได้ยินดังนั้นก็น้ำตาไหลพรากออกมาท่านบรรพบุรุษด้วยคลื่นพลังวิญญาณขนาดใหญ่ในมือของเขาล่วงไปหอบปิดช่องว่างห้วงมิติลงและล่วงอูก็หายตัวไปร่างกายของเขาลุกโชนด้วยไฟสีทองจากนั้นก็ค่อยๆสลายเป็นภาพลวงตาราวกับว่าจะกลายเป็นควันสีเทาจำนวนหนึ่งเมื่อใดก็ได้แต่ปากของเขากลับกำลังยิ้มเขามีชีวิตอยู่มานานพอแล้วในช่วงชีวิตนี้เขาใช้มันมาเพียงพอแล้วที่ได้เห็นตระกูลล่วงสามารถเอาชนะตระกูลเอาได้อีกทั้งยังได้เห็นความโกรธเคืองของบรรพบุรุษแห่งตระกูลเอาแต่เขายอมให้ล่วงอูตายไม่ได้เขายังเด็กและยังมีอนาคตที่สดใสทายาทของตระกูลล่วงที่แข็งแกร่งนั้นมีไม่มากนักจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรเลยนอกจากเขาไม่มีใครสามารถรับช่วงต่อเขาได้เลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเขาชื่นชอบล่วงอูอีกทั้งล่วงอูยังเป็นคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะได้กลายเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรน่าเสียดายที่เขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่าตนเองคือทายาทของตระกูลล่วงเขารู้ดีว่าตัวเองเห็นแก่ตัวที่เขามาช่วยล่วงอูแต่ถ้าหากมีวิกฤตในอนาคตเขาก็หวังว่าล่วงอูจะสามารถช่วยตระกูลของเขาได้ล่วงไปห่อเริ่มคิดถึงวันๆที่ได้ต่อสู้ร่วมกันกับนักบุญอุปถัมภ์ตาแก่ของตระกูลเอาเจ้าเองก็น่าจะอายุไล่เลี่ยกันกับข้าจะรอเจ้าอยู่ที่พบหน้าอย่าปล่อยให้ข้ารอนานล่ะด้วยประกายแสงล่วงอูหลุดออกจากมิติเขากัดฟันคุกเข่าลงกับพื้นตาของเขาแดงและน้ำตาไหลเขาทำให้เสื้อเปียกทันทีล่วงไปหอกมิติบิดเบี้ยวและแตกทำให้ล่วงอูมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขายังได้ยินการสนทนาของพวกเขาเผาแก่นพลังวิญญาณท่านบอกว่าจะไม่ถูกฆ่าแต่ท่านกลับเลือกที่จะตายด้วยตัวเองล่วงอูรู้สึกทุกข์ใจอย่างมากแต่เขารู้ดีว่าเขาจะอยู่แบบนี้นานไม่ได้เมื่อหากเซียววีและท่านหญิงเฟิงจับตัวเขาได้ปู่ของเขาก็จะตายอย่างไร้ประโยชน์ที่นี่ที่ไหนเมื่อมองไปรอบๆล่วงอูพบว่าตัวเองอยู่ใกล้กับค่ายของหน่วยสยบมังกรเป็นที่ชัดเจนว่าทั้งคู่ไม่ได้ตามเขามาในทันทีขอบคุณท่านมากถ้าครั้งนี้ข้ารอดไปได้ข้าสัญญาว่าตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ตระกูลล่วงจะไม่มีวันล่มสลายในไม่ช้าล่วงอูก็สงบอารมณ์ของเขาและวิ่งไปที่ค่ายของหน่วยสยบมังกรล่วงไปเหายังเป็นเพื่อนที่ดีท้ายที่สุดในฐานะปรมาจารย์หลายคนเป็นหนี้เขาสามารถชวนเพื่อนมาด้วยก็ได้แต่มันสายเกินไปสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากหลีส่วนทรงต้องการจับกุมล่วงอูจึงต้องเก็บเป็นความลับเขาขึ้นครองบัลลังก์และเป็นจักรพรรดิในความเป็นจริงผู้คนและกองกำลังที่ขัดขวางแผนการกบฏของเขาในอดีตไม่ได้ถูกประหารและไม่แม้กระทั่งตกเป็นเป้าหมายในตอนแรกมันก็ไม่ใช่ความผิดที่แต่ละคนจะทำตามหน้าที่ต
อนนี้เป็นแผ่นดินของหลีซวนซงแล้วเป็นไปได้หรือที่ราชาและขุนนางของเขาที่ล้วนเป็นคนของราชวงศ์มังกรเร้นกายและความใจกว้างโดยธรรมชาติของจักรพรรดิจะให้อภัยทุกสิ่งได้ลั่วไผ่หอไม่คิดว่าหลีซวนซงจะเล็งเป้าไปที่ลั่วอู่เพียงคนเดียวถ้าไม่ใช่เพราะเสียงคำรามของลั่วอู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิลั่วไผ่หอจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงรีบมาและไม่ได้เรียกเพื่อนมาช่วยเขาเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะช่วยลั่วอู่แต่เขาประเมินความมุ่งมั่นของหลีซวนซงในการจับตัวลั่วอู่ต่ำไปลั่วอู่วิ่งหนีไปเขาใกล้จะถึงค่ายของหน่วยสยบมังกรแล้วตราบใดที่เขาซ่อนตัวอยู่ในค่ายของหน่วยสยบมังกรก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรที่จะช่วยชีวิตเล็กๆอย่างน้อยหนึ่งชีวิตนี้ไว้นี้แม้ว่าผู้บัญชาการหลิงหลงจะใช้นี่เขาหมดแล้วแต่หลงเซียก็ยังคงเป็นนี่เขาอยู่ในฐานะคนรักเก่าต้องออกรับแทนใช่ไหมในขณะที่ลั่วอู่กำลังบินไปคิดไปเขาก็ได้ยินเสียงมังกรร้องอยู่บนท้องฟ้าเสียงมังกรอึกทึกร่างกายของลั่วอู่แข็งทื่อและกัดปากของเขาอย่าบอกนะว่าร่างที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเขามีรูปร่างสูงสง่าและสันโดษสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาสวมเสื้อคลุมมังกรและสีหน้าของเขาก็ดูไม่แยแสในสายตาของเขามีจิตวิญญาณแห่งมังกรว่ายวนอยู่ราวกับเป็นราชาของโลกนี้เขาคือหลีซวนซงผู้ศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันไม่ได้เจอกันนานเลยนะหลีซวนซงได้ปลดบุคลิกปลอมๆในอดีตของเขาออกและรอยยิ้มของเขาก็ไม่อ่อนโยนอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเฉยเมยของผู้บังคับบัญชาลั่วอู่กำหมัดแน่นแต่ก็ค่อยๆ คลายมือเวลาเจอหน้ากันพวกเขาต่างอารมณ์ร้อนใส่กันแต่ตอนนี้พวกเขาค่อนข้างสงบหลีซวนซงมีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วดังนั้นเขาจึงสงบแต่ที่ลั่วอู่สงบนั้นเป็นเพราะเขาไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้แม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นต้นเหตุการณ์ตายของปู่ของเขาเขาก็ทำได้เพียงแต่สงบสติอารมณ์เท่านั้นเจ้าต้องการอะไรลั่วอู่กัดฟันหลีซวนซงไม่สนใจอารมณ์อีกฝ่ายเจ้ามีความสัมพันธ์อะไรกับพูดไห่ลั่วอู่ตะลึงเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกถามอย่างนั้นหลีซวนซงพูดช้าๆข้ารู้ว่าเจ้ามีบางอย่างที่เจ้าสนใจมากในมือของเจ้าข้าคิดว่าเจ้าน่าจะรู้เรื่องพูดใหม่มากทีเดียวแล้วไงลั่วอู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยในแง่ของความเข้าใจในพูดไห่เขาเป็นที่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยบอกจุดอ่อนของพูดใหม่มาหลีซวนซงกล่าวแล้วก็ส่งไหมมาให้ข้าแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าความคิดนับพันแวบผ่านความคิดของลั่วอู่เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าหลีซวนซงและพูดใจร่วมมือกันแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์หลีซวนซงต้องการกำจัดการควบคุมของพูดไหใช่แล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนแล้วข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรลั่วอู่หัวเราะเยาะเพราะเจ้าไม่มีทางเลือกหลีซวนซงค่อยๆ ยื่นมือออกมาโดยมีเงาของมังกรทองหมุนวนอยู่ในมือของเขาซึ่งเต็มไปด้วยพลังที่น่ากลัวพลังนี้สามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวก่อนข้าขอเวลาคิดลั่วอู่ตะโกนหลีซวนซงส่ายหัวและก้าวเข้ามาใกล้ไม่มีทางและจากนั้นความกดดันของความหวาดกลัวปกคลุมลั่วอู่เขาไม่ให้โอกาสลั่วอู่เล่นตุกติกดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจัดการเขาก่อนหลีซวนซงเจ้ามันหมาลอบกัดลั่วอู่รู้สึกถึงแรงกดดันจากการโจมตีที่ไร้เหตุผลเขาตะโกนผู้บัญชาการหลิงหลงช่วยข้าด้วยข้ารู้ว่าหลงเซี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาใกล้กับค่ายหน่วยสยบมังกรมากเสียงตะโกนนี้เพียงพอที่จะไปถึงหูของผู้บัญชาการหลิงหลงเขาอยากตายแต่ก็ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของหลีซวนซงได้เหตุผลข้อแรกคือเขาไม่รู้จุดอ่อนของผู้ให้เหตุผลข้อที่คือสองเขาไม่สามารถมอบให้ได้การให้หายไปนั้นเทียบเท่ากับการยกความเป็นความตายของทุกคนในให้กับหลีซวนซงซึ่งเขาไม่สามารถยอมรับได้พลังดับทองที่น่าตกใจระเบิดออกมาจากค่ายของหน่วยสยบมังกรผู้บัญชาการหลิงหลงหน้าเสียนางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและนางไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครเป็นคนตะโกนแต่นางได้ยินชื่อหลงเซี่ยนางจึงรีบออกมาหลีซวนซงขมวดคิ้วผู้บัญชาการหลิงหลงและลั่วอู่สนิทกันขนาดนี้มันช่างเป็นปัญหาถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องตายหลีซวนซงส่ายหัวและโจมตีลั่วอู่โดยตรงวิญญาณมังกรที่น่ากลัวพุ่งไปข้างหน้าลั่วอู่ไม่มีแผนสำรองอีกแล้วเขาทำได้เพียงดูพลังมังกรอันยิ่งใหญ่พุ่งสู่ร่างกายของเขาชีวิตของลั่วอู่ถูกตัดขาดเมื่อผู้บัญชาการหลิงหลงมาถึงลั่วอู่ก็ถูกระเบิดเป็นชิ้นๆร่วงลงสู่พื้นขณะที่หลีซวนซงยืนอยู่อย่างสบายๆนางเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น
ลั่วอู่ตายผู้บัญชาการหลิงหลงได้เห็นเลือดและการฆ่ากันมามากมายแต่ความสัมพันธ์ระหว่างลั่วอู่และนางยังคงแน่นแฟ้นตอนนี้ลั่วอู่ตายไปแล้วหัวใจของนางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าผู้บัญชาการอย่าเศร้าไปเลยหลี่ซวนส่งพูดช้าๆตั้งแต่ข้าขึ้นครองบัลลังก์ก็ดูเหมือนเจ้าจะไม่ออกจากกองทัพสยบมังกรเลยในตาผู้บัญชาการหลิงหลงส่องประกายแสงที่ดูร้ายรู้สึกถึงพลังมังกรบริสุทธิ์บนตัวของอีกฝ่ายแล้วยังไงไม่มีอะไรข้าแค่หวังว่าผู้บัญชาการจะเข้าใจอย่างหนึ่งหน่วยสยบมังกรก็คือหน่วยสยบมังกรของอาณาจักรมังเกรนกายหลี่ซวนทรงกล่าวเบาฮ่าฮ่าเมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์หน่วยสยบมังกรก็ควรออกมาถวายตัวแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นไปให้พ้นผู้บัญชาการหลิงหลงคำรามถ้าเจ้าไม่ใช่จักรพรรดิข้าจะฆ่าเจ้าด้วยดาบไปแล้วเจ้าต้องการให้ข้าไปพบเจ้าจักรพรรดิมีหลายชายแบบนี้ได้อย่างไรร่องรอยแห่งความโกรธฉายในดวงตาของหลี่ซวนซงผู้บัญชาการโปรดใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของเจ้าให้ดีข้าคือจักรพรรดิของอาณาจักรมังกรเร้นกายโดยชอบทำข้ามีสิทธิ์ใช้งานหน่วยสยบมังกรนี่เป็นเรื่องที่หนักหนาข้าไม่ใช่แม่ทัพของเจ้าจงได้ใจไปเถอะข้าอดกลั้นอย่างที่สุดเจ้าถึงยังได้อยู่เฉยๆแบบนี้ได้เมื่อจักรพรรดิคนเก่ากลับมาข้าจะเป็นคนแรกที่ฆ่าเจ้าตอนนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายจงไปให้พ้นผู้บัญชาการหลิงหลงคำรามทั้งร่างของนางเต็มไปด้วยพลังดาบที่น่ากลัวทำให้ลมและเมฆสั่นไหวตอนนี้นางอารมณ์ไม่ดีจริงๆไม่ใช่แค่เพราะลั่วอู่ตายแต่เพราะลั่วอู่บอกว่าเขารู้ว่าหลงเซี่ยอยู่ที่ไหนด้วยเขาตายไปแล้วข้าจะไปหาหลงเซี่ยได้ที่ไหนใบหน้าของหลี่ซวนทรงเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาก็อดไม่ได้ที่จะก้าวถอยหลังนี่คือความแข็งแกร่งของยอดฝีมือจักรพรรดิวินช่างน่ากลัวจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้แข็งแกร่งเช่นนี้จะเปลี่ยนใจได้เมื่อนึกถึงเรื่องนี้หลี่ซวนซงก็จ้องมองไปที่จักรพรรดิหลินหลงจากนั้นก็หันไปทางอื่นและนำร่างของลั่วอู่ซึ่งถูกฉีกเป็นชิ้นๆเนื่องจากอีกฝ่ายบอกว่าจะอดทนไว้นั่นก็เพียงพอแล้วตราบเท่าที่เขาไม่ก่อกบฏสักวันหนึ่งเขาจะสามารถควบคุมหน่วยสยบมังกรได้อย่างสมบูรณ์เขามีความมั่นใจขนาดนี้ช้าก่อนอย่าเพิ่งไปผู้บัญชาการหลิงหลงตะโกนออกมาหลี่ซวนทรงกำหมัดแน่นและหันไปเขาพูดอย่างเฉยเมยมีอะไรหรือผู้บัญชาการทิ้งร่างของลั่วอู่ไว้ที่นี่อย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนของข้าจะปล่อยให้เขาตายโดยที่ศพเป็นชิ้นๆแบบนี้ไม่ได้ผู้บัญชาการหลิงหลงกล่าวหลี่ซวนทรงโกรธมากที่เขาทำได้เพียงแต่ต้องทิ้งร่างของลั่วอู่ไว้อย่างสงบแล้วจากไปเขาขมวดคิ้วหลังจากที่เขาจากไปพูดใบบอกว่าเขามีใหม่ใช่หรือข้าได้ค้นศพของเขาแล้วแต่ข้าก็ไม่เจออะไรเลยแม้แต่หินวิญญาณครึ่งก้อนก็ไม่เจอนี่มันอะไรกันผู้บัญชาการหลิงหลงมองไปที่ร่างของลั่วอู่อดไม่ได้ที่จะส่ายหัวและถอนหายใจช่างน่าอนาถที่ต้องตายเช่นนี้มาทำความสะอาดประกอบชิ้นส่วนและฝังเขากันเถอะสำนักจักรวรรดิท่านจักรพรรดิเซียวีและท่านหญิงเฟิงคุกเข่าต่อหน้าหลี่ซวนซงหลี่ซวนซงดูห่างเหินและไม่แยแสเขาพูดสั้นๆแย่มากเซียวิกลายเป็นผีดิบที่ไร้สีหน้าขณะที่ท่านหญิงเฟิงดูหวาดกลัวและดูเหมือนว่าจะกลัวหลี่ซวนซงมากถ้าข้าไม่ลงมือฆ่าเกรงว่าลั่วอู่คงจะหนีไปได้หลี่ซวนซงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นโชคดีที่เขาชอบเตรียมการพร้อมปกติแล้วมีจักรพรรดิวินที่ทรงพลังมากกว่า2คนอยู่ภายใต้เขาแต่เขาจำเป็นต้องควบคุมอำนาจภายในของพระราชวังดังนั้นจักรพรรดิจิวิยานคนอื่นๆจึงมีสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องทำเขาเลยเลือกที่จะลงมือเองเซียววิ่งเงียบไปครู่หนึ่งลั่วไปเหาะเผาแก่นวิญญาณของตัวเองข้าไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้เลยไฟจากการเผาแก่นชีวิตนั้นบริสุทธิ์และรุนแรงที่สุดมันแทบจะเป็นมือสังหารที่ไร้เทียมทานและจะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับเซียววีที่กลายเป็นผีดิบด้วยท่านหญิงเฟิงกระซิบอย่างรวดเร็วกำลังของข้าไม่เพียงพอลั่วไปหอเลือกที่จะต่อสู้อย่างสุดกำลังข้าไม่อาจไล่ตามเขาทันได้หลี่ซวนทรงถอนหายใจอย่างเย็นชาท่านหญิงเฟิงกลัวเกินกว่าจะพูดแม้ว่าหลี่ซวนซงที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นมังกรจะเพิ่งเข้าสู่ระดับจักรพรรดิวินแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็สามารถเทียบได้กับผู้ที่แข็งแกร่งระดับเพชร4หรือ5ได้แม้ว่าท่านหญิงเฟิงจะประสบความสำเร็จอย่างมากในแก่นแท้แห่งมิติแต่นางก็ไม่ได้เก่งกาจในแง่ของความแข็งแกร่งหลี่ซวนซงไม่ได้โมโหร้ายแรง
เพราะเขาก็รู้ว่าสถานการณ์เป็นเช่นนี้มันเกินขึ้นได้เพราะผู้ที่ทรงพลังระดับจักรพรรดิวินก็ยังคงมีความสำคัญมากและเขาไม่สามารถลงโทษนางได้ตามต้องการซึ่งจะนำไปสู่ความห่างเหินเซียววีอยู่กับหลี่ซวนซงเป็นเวลาหลายปีและรู้นิสัยของกันและกันดังนั้นเขาจึงไม่กังวลมากนักแต่ก็ถามด้วยเสียงต่ำฝ่าบาทควรทำอย่างไรกับตระกูลลั่วดีตระกูลลั่วดวงตาของหลี่ซวนซงหรี่ลงเล็กน้อยแม้ว่าลั่วไป่ห่อจะตายไปแล้วแต่จะประมาทตระกูลลั่วไม่ได้โดยเฉพาะตระกูลลั่วยังมีปีศาจระดับเพชรลิงเผือกอยู่หลายตัวสั่งปิดล้อมและปราบปรามนั่นเป็นความคิดที่โง่มากตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องแข็งแกร่งให้ตระกูลลั่วเปลี่ยนหัวหน้าตระกูลเจ้าจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยวิธีการที่สงบแต่เจ้าก็สามารถปล่อยให้หน่วยลับโจมตีได้หากจำเป็นหลี่ซวนซงกล่าวเซียววีพยักหน้าเขาเข้าใจว่าหลี่ซวนซงหมายถึงอะไรเขาเกรงว่าจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้โดยตรงจึงควรค่อยๆแบ่งอำนาจของตระกูลลั่วออกอย่างไรก็ตามเดิมทีหน่วยลับก็ตั้งขึ้นโดยคฤหาสน์องค์ชายน่าเสียดายที่นายพลที่ดูแลหน่วยลับถูกลั่วอูสังหารซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าหน่วยลับไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อกบฏเนื่องจากสามารถใช้หน่วยลับได้จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกำจัดผู้ที่ต่อต้านอย่างลับๆได้เอาหลับไปได้แล้วหลี่ซวนทรงโบกมือเซียววีถอยห่างและท่านหญิงเฟิงก็ทำตามหลังจากออกจากสำนักของจักรพรรดิท่านหญิงเฟิงก็โล่งใจตอนที่หลี่ซวนซงปล่อยแรงกระดันของเขาออกมาจริงๆแรงกดดันที่ได้รับจากพลังมังกรแก่นแท้นั้นมากเกินไปท่านหญิงเฟิงแอบเหลือบมองเซียววีคาดว่าคงมีเพียงผีดิบตัวนี้เท่านั้นที่จะเฉยเมยได้มีอะไรเซียววีสังเกตสายตาของท่านหญิงเฟิงทันทีและหันมามองนางท่านหญิงเฟิงรู้สึกตกใจดวงตาที่ตายแล้วคู่นี้มันทำให้ใจสั่นจริงๆไม่มีอะไรท่านหญิงเฟิงหันหน้าและจากไปในห้องสมุดจักรวรรดิหลี่ซวนซงจดจ่ออยู่กับจดหมายลับตรงหน้าเขามันบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสยบมังกรและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้บัญชาการหลิงหลงเมื่อเขากลายเป็นจักรพรรดิเขาก็สามารถควบคุมเครือข่ายข่าวกรองของจักรพรรดิคนเก่าได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความลับแต่ก็ไม่สามารถปกปิดจากเขาได้ยิ่งเขาดูมากเท่าไหร่คิ้วของเขาก็ขมวดมากเท่านั้นผู้บัญชาการหลิงหลงดูเหมือนจะไม่มีจุดอ่อนเลยแปลกเหมือนระเบิดเวลาจักรพรรดิคนก่อนควรจะโล่งใจที่นางเป็นผู้บัญชาการของหน่วยสยบมังกรเจ้าไม่ได้ทิ้งอะไรไว้หรือในเวลานี้สำนักของจักรวรรดิก็มืดลงอีกครั้งพูดไทยปรากฏตัวอีกครั้งสิ่งที่ข้าต้องการหลักพูดไทยข่อยๆอ้าปากหลี่ซวนซงตอบว่าข้าได้ฆ่าลั่วอู่แล้วแต่ข้าก็ไม่พบสิ่งที่เจ้าบอกไม่มีทางบางทีเขาอาจจะซ่อนมันไว้สิ่งนี้เชื่อมต่อกับวิญญาณดั้งเดิมของเขาและต้องพกติดตัวเท่านั้นหากวิญญาณดั้งเดิมของมนุษย์ที่ตายหายไปวัตถุวิญญาณก็จะปรากฏขึ้นหมายความว่ายังไงหลี่ซวนซงขมวดคิ้วเจ้าสงสัยว่าข้าโกหกเจ้าหรือดวงตาที่สงบของพูดไหกวาดมองหลี่ซวนซงไม่เจ้าไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกดังนั้นจึงมีทางเดียวที่เป็นไปได้หลี่ซวนซงเข้าใจทันทีลั่วอูยังไม่ตายแต่ทำไมกันข้าฆ่าวิญญาณของเขาด้วยมือของข้าเองเขามีทางอื่นที่จะเลี่ยงความตายได้หรือดูเหมือนพูดใจสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงหันหลังจากไปและสำนักของจักรพรรดิก็กลับสู่สภาพเดิมจากนั้นก็ปรากฏชายชราผมขาวในสำนักของจักรวรรดิดวงตาของชายชราคนนั้นเฉียบคมและน่ากลัวและลมปราณของเขาก็เหมือนมหาสมุทรที่ไม่อาจยังรู้ได้ลมอะไรหอบท่านรองเจ้าสำนักหลี่มาที่นี่กันหลี่ซวนทรงกล่าวเบาๆชายที่อยู่ตรงหน้าเขาคือหลี่หวู่หยวนรองเจ้าสำนักเฉียนหลงใบหน้าของหลี่หวู่หยวนมืดมนจักรพรรดิอยู่ที่ไหนก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือหลี่ซวนทรงหัวเราะดวงตาของหลี่หวู่หยวนเหมือนสายฟ้าและในทันใดนั้นแสงที่น่ากลัวก็ระเบิดออกมาหลี่ซวนทรงส่งเสียงพึมพำและทั้งร่างของเขาเต็มไปด้วยวิญญาณมังกรเงามังกร5ตัวพุ่งออกมาปิดกั้นการมองเห็นบอกมาว่าจักรพรรดิอยู่ไหนหลี่หวู่หยวนคำรามหลี่ซวนทรงถอนหายใจในใจแม้ว่าเขาจะกลายเป็นจักรพรรดิวินแต่เขาก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจักรพรรดิวินชั้นยอดเหล่านี้เขาต้องทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อต่อกรถูกฆ่าในประเทศไปแล้วหลี่ซวนซงพูดออกไปตรงๆหลี่วูหยวนมองเขาอย่างเย็นชาเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะฆ่าเจ้าหรือฆ่าแล้วใครจะเป็นจักรพรรดิหลี่ซวนซงหัวเราะและพูด
พวกเขาต่างเป็นเจ้าชายที่ไร้ค่าหรือไม่ก็หลานที่ยังเรียนอยู่หรือเจ้าจะเป็นเองหรือไงรองเจ้าสำนักหลี่ไม่อย่างแน่นอนสำนักเฉียนหลงก็เหมือนหน่วยสยบมังกรมีไว้เพื่อปกป้องราชวงศ์มังกรเร้นกายใครจะกุมอำนาจเมื่อหลี่ส่วนทรงตายใครมีจะคุณสมบัติและความสามารถนั้นกันแม้ว่าหลี่หูหยวนจะมีนามสกุลหลี่แต่เขาก็ไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดกันยิ่งไปกว่านั้นด้วยนิสัยของหลี่ซวนซงเขาต้องจัดเตรียมผู้สืบทอดของเขาไว้แน่นอนเมื่อเขาถูกโค่นลงราชวงศ์มังกรเร้นกายก็จะตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งหลี่หูหยวนหายใจเข้าลึกๆและยับยั้งจิตสังหารของเขาข้าจะตามหาจักรพรรดิคนเก่าตามสบายเลยหลี่ซวนซงไม่กังวลเลยการในประเทศขั้นสูงได้ส่งจักรพรรดิคนเก่าไปยังอีกฝั่งของความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดการกลับมายังโลกเป็นเหมือนความฝันแม้ว่าเจ้าจะมีสัตว์เสมือนจริงแต่ก็ไม่มีประโยชน์หากไม่มีมีพิกัดมิตรจักรพรรดิคนเก่าที่ไม่มีทั้งสองอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยลั่วอูอยู่ที่ไหนปล่อยเขาไปซะลีวูหยวนกล่าวด้วยเสียงต่ำเขาคิดว่าลั่วอูต้องถูกจับไว้เขาจึงรีบมาจากสำนักเฉียนหลงเจ้ามาช้าไปเขาถูกฆ่าไปแล้วหลี่ซวนซงพูดอย่างเงียบๆทันใดนั้นทั้งร่างของหลี่หูหยวนก็ระเบิดจิตสังหารออกมาอย่างรุนแรงและทั้งวังก็ตกตะลึงราวกับว่าจุดจบกำลังจะมาถึงปองครักหลายคนรีบมาที่ห้องสมุดของจักรวรรดิเพื่อปกป้องเขาแต่ทันทีที่พวกเขาเข้าใกล้สำนักของจักรวรรดิพวกเขาก็ถูกบดขยี้ด้วยจิตสังหารที่สยดสยองทำให้พวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าว่าไงนะหลี่หูหยวนคำรามแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลี่หูหยวนแต่หลี่ซวนซงก็ไม่สามารถต้านทานจิตสังหารของเขาได้แต่ดวงตาของเขาไม่แยแสและเขาพูดซ้ำอีกครั้งเขาถูกฆ่าไปแล้วร่างกายของหลี่หูหยวนสั่นสะท้านนี่คือนักเรียนที่มีศักยภาพระดับจักรพรรดิแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นจักรพรรดิในอนาคตแต่เขาก็จะเป็นจักรพรรดิดีวินที่มีพลังสูงสุดอย่างแน่นอนนี่คือกำลังอันมีค่าที่จะต่อกรปิศาจหยวนอยากฆ่ากันขนาดนั้นเลยหรือแต่หลี่ซวนซงไม่สามารถฆ่าเขาได้ในขณะนี้หลี่หูหยวนไม่มีที่จะระบายความโกรธของเขาเขาจ้องมองไปที่หลี่ซวนซงเจ้าเก่งมากเก่งจริงๆหลังจากนั้นหลี่หูหยวนก็หันหลังกลับและจากไปหลี่ซวนซงขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้เมื่อได้ยินน้ำเสียงน่ากลัวของอีกฝ่ายทำไมข้าลั่วอูถึงเป็นปัญหาขนาดนี้กันนะผู้บัญชาการหลิงหลงและหลี่หูหยวนเป็นจักรพรรดิวินระดับสูงทั้งคู่แถมยังควบคุมหน่วยสยบมังกรและสำนักเฉียนหลงด้วยซึ่งเป็นสองกองกำลังที่เขาหวังจะควบคุมมากที่สุดในขณะที่เขากำลังคิดท้องฟ้าก็มีพลังแห่งความน่ากลัวพุ่งขึ้นมาและสำนักของจักรวรรดิก็พังทลายลงในทันทีและเขาก็ถูกซากปรักหักพังทับแต่หลี่ซวนซงไม่บาดเจ็บซึ่งเป็นเรื่องปกติเขารีบออกไปดูแต่ก็เห็นว่าพระราชวังส่วนใหญ่ถูกเหยียบย่ำและกลายเป็นซากปรักหักพังโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี้คือฝีมือของหลี่หูหยวนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะนี้สมแล้วที่เป็นยอดจักรพรรดิวินมันน่ากลัวมากที่สามารถทำลายพระราชวังครึ่งหนึ่งด้วยหมัดเดียวเจ้ากำลังทำอะไรหลี่ซวนซงโกรธมากเขากับหลี่หูหยวนมองหน้ากันอย่างเย็นชาจากนั้นก็หันหลังกลับโดยไม่พูดอะไรสักคำและก้าวเข้าไปในมิติสิ่งที่เขาทำก็คือเรื่องที่เรียบง่ายเขากำลังระบายความโกรธไม่มีอะไรที่เขาทำได้นอกจากระบายความโกรธแสงเย็นชาในดวงตาของหลี่ซวนซงกระพริบและในที่สุดเขาก็สงบลงได้อย่างไรก็ตามในใจของเขาก็เกลียดลั่วอู่มากขึ้นเล็กน้อยเพื่อจะฆ่าเจ้าข้าต้องทำให้ยอดจักรพรรดิวินสองคนโกรธทั้งที่ไม่ควรทำแล้วข้าจะสงบความโกรธได้อย่างไรถ้าข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าในหุบเขามรณะมันเป็นที่ราบกว้างใหญ่แห้งเหี่ยวและไม่มีชีวิตเลยและปราสาทมืดมิดตั้งตระหง่านอยู่บนที่ราบปราสาทเต็มไปด้วยผีบนแท่นด้านบนของปราสาทมีชายคนหนึ่งคลุมผ้าสีดำไม่มีความมีชีวิตชีวาในตัวเขาเปลวไฟสีเขียวเข้มทั้งสองดูเหมือนจะเป็นดวงตาของเขาและควันผีที่หนาแน่นก็เหมือนเป็นผีจริงๆชายชุดดำยื่นมือออกมาซึ่งเป็นกรงเล็บกระดูกที่ไม่มีเนื้อและเลือดดูเหมือนจะมีร่องรอยของความนิ่งบริสุทธิ์บนกรงเล็บกระดูกความตายที่รุนแรงคือชีวิตข้าเห็นชายเสื้อคลุมสีดำคลายลูกปัดสีเขียวซึ่งมีสีเขียวเข้มราวกับเปี่ยมไปด้วยพลังลึกลับมีกล่องสีดำขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าของชายชุดดำออกมาเถิดชายชุดดำเปิดกล่องดำทันใดนั้นแสงสีเขียวก็พุ่งขึ้นเหมือนกระแสน้ำย้อมท้องฟ้าที่มืดมิดให้กลายเป็นทะเลสีเขียวและเทลงมาอย่างบ้าคลั่งภายใต้ปราสาทสามารถได้ยินคำสาปแช่งเล็กน้อยอย่างเช่นไอ้แก่ชิงชาทำอะไรอยู่มันหนวกหูเสียงดังไปแล้วไอ้ขยะแก่เจ้าอยากตายหรือไง
ถ้าเจ้าส่งเสียงดังอีกเราจะแยกกระดูกแก่ๆของเจ้าออกอะไรแบบนี้แต่ชิงชาไม่สนใจเขาเฝ้ามองไฟเขียวตรงหน้าหลังจากนั้นไม่นานแสงสีเขียวก็สลายหายไปและร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทันใดนั้นลั่วอู่ก็ลืมตาขึ้นก่อนจะสับสนเล็กน้อยจากนั้นก็คิดว่ามีอะไรบางอย่างน่าตกใจและพูดว่าข้ายังไม่ตายแน่นอนเจ้ายังไม่ตายชิงชาพูดเบาๆเจ้าลืมไปหรือเปล่าว่าข้าเคยให้ทิ้งเศษวิญญาณของเจ้าไว้ที่นี่เจ้าถึงสามารถฟื้นขึ้นมาได้หนึ่งครั้งด้วยพลังของหยินมู่ชูแต่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นลั่วอู่นึกออกหยีเทียนเฉินก็ฟื้นขึ้นมาด้วยวิธีดังกล่าวเขาลืมไปแล้วจริงๆขอบคุณตัวช่วยดีๆแบบนี้ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะทำให้ข้าฟื้นขึ้นมาถ้าข้าตายไปเจ้าก็ไม่ต้องรักษาคำสาบานนั่นแล้วลั่วอู่พูดในตอนแรกผู้บัญชาการหลิงหลงบังคับให้สัตว์ประหลาดแห่งหุบเขามรณะเหล่านี้ทำพิธีสาบานตนว่าจะพักดีต่อลั่วอูเป็นเวลา10ปีแต่ถ้าลั่วอูตายคำสาบานของวิญญาณก็จะไม่มีอีกต่อไปชิงชาพูดเบาๆข้าไม่ห่วงว่าเจ้าจะตายหรอกแต่มังกรกระดูกผี2ตัวที่เจ้าให้มาล่าสุดเพิ่งจะตายไปลั่วอูพูดไม่ออกไปชั่วขณะเจ้าใช้เวลาแค่ไหนในการฆ่ามังกรกระดูกผี2ตัวไม่น่าแปลกใจที่ข้าถูกชุบชีวิตขึ้นมาแต่ก็โชคดีแล้วลั่วอูอยากจะลุกขึ้นแต่เขารู้สึกปวดหัวแทบแตกราวกับว่ามีคนเอามีดมาตัดหัวของเขาเป็น2ท่อนข้าเป็นอะไรไปลั่วอูกล่าวด้วยความเจ็บปวดชิงชาตอบว่านี่เป็นเรื่องปกติวิญญาณของเจ้าถูกสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนวิญญาณมันก็จะอ่อนแอเป็นธรรมดาและร่างกายของเจ้าก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความช่วยเหลืออาของหยินมู่ชูแต่มันก็ไม่สมบูรณ์แบบมันจำเป็นต้องหล่อเลี้ยงด้วยพลังวิญญาณอีกหากจิตวิญญาณและร่างกายไม่เข้ากันอย่างสมบูรณ์จะมีความรู้สึกไม่สบายเป็นธรรมดาลั่วอูตรวจสอบตัวเองสัญญายังอยู่หายปีศาจก็ยังอยู่ในทะเลแก่นวิญญาณไม่ได้หายไปเขาก็โล่งใจทันทีใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะหายลั่วอูถามชิงชาตอบว่าอย่างน้อยก็ครึ่งปีในครึ่งปีนี้ความแข็งแกร่งของเจ้าจะลดลงอย่างมากเจ้าอย่าต่อสู้จะดีกว่าการใช้พลังอย่างประมาทจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงของจิตวิญญาณได้ง่ายลั่วอูพยักหน้าดูเหมือนว่าข้าจะต้องฝึกตนเป็นเวลานานเขาตามชิงชาไปที่ปราสาทแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ในสภาพที่ดีแต่เขาก็สามารถมอบมังกรกระดูกผีให้พวกเขาได้2ตัวห้องโถงเป็นเหมือนปกติภาษาที่ไม่เหมาะสมและการละเมิดทุกประเภทไอ้ลูกหมาตัวไหนเอาปีกของมังกรกระดูกผีไปข้าเคยพูดมาหลายร้อยครั้งแล้วว่าต้นกำเนิดของมังกรกระดูกผีไม่เข้ากับมังกรเกล็ดสีแดงเจ้าทำเสียของที่หลอมรวมมันเข้าด้วยกันการทดลองของเจ้าหยาบคายมากจนกลายเป็นว่ามันไร้ประโยชน์เจ้ากำลังพูดอะไรข้าอายุมากกว่าเจ้า 3,000 ปีเจ้าควรเคารพข้าสักหน่อยดีกว่านะลั่วอูถอนหายใจเช่นเคยเมื่อชิงชาลงมาสัตว์ประหลาดทั้งหมดก็หันหอกเข้าหากันและเริ่มทักทายชิงชาด้วยคำพูดที่ชั่วร้ายเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้นำของหุบเขามรณะแต่เขาก็เหมือนกับเป็นศัตรูของทุกคนชิงชาคำรามเสียงดังอะไรกันเจ้าข้ามังกรกระดูกผีอีกแล้วและยังมีหน้ามาส่งเสียงดังอีกมันไม่ใช่ธุระของเจ้าไอ้แก่ขี้โกหกเห็นได้ชัดว่าสัตว์ประหลาดไม่มีความละอายใจและยังคงพ่นวิญญาณชั่วร้ายสีเขียวต่อไปจนกระทั่งลั่วอูออกมาจากด้านหลังชิงชาสัตว์ประหลาดก็หยุดชะงักไม่ได้เจอกันนานเลยนะลั่วอูยิ้มสัตว์ประหลาดทุกตัวหันมามองลั่วอูตาของพวกเขาเป็นสีเขียวถึงตาของพวกเขาจะเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็ตามเจ้ามาที่นี่สักทีเรารอเจ้ามานานแล้วมีมังกรกระดูกผีไหมอย่าโทษพวกเราเลยข้าคิดว่ามังกรกระดูกผี2ตัวที่เจ้าให้มาเมื่อครั้งที่แล้วพวกมันอ่อนแอนิดหน่อยและทนกับปัญหาไม่ได้ลั่วอูหัวเราะและส่ายหัวนั่นเป็นข้อตกลงที่ดีอย่างน้อยก็ไม่ใช่ดูใส่เขาได้ข้าจะนำมาให้เจ้าอีกในภายหลังลั่วอูกล่าวตอนนี้สัตว์ประหลาดโล่งใจในเวลานี้ลั่วอูรู้สึกถึงความเกลียดชังหันหน้าไปและเห็นหยีเทียนเฉินอยู่ในกลุ่มสัตว์ประหลาดซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดในหุบเขามรณะในมือของลั่วอูเพียงแต่ว่าหยีเทียนเฉินดูแตกต่างไปเล็กน้อยใบหน้าของเขาแข็งเล็กน้อยและร่างกายของเขานั้นดูตายไปแล้วมากกว่าดูโกรธแต่เขายังไม่ตายด้านเหมือนผีดิบลั่วอู่ดวงตาของหยีเทียนเฉินประตูเปลวไฟแห่งความเกลียดชังความแข็งแกร่งของเขาไม่สูงเลยระดับทองสีนั้นอ่อนแอกว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ครั้งที่แล้วด้วยซ้ำแม้ว่าความแข็งแกร่งของลั่วอู่จะได้รับความเสียหายอย่างมากแต่เขาก็ไม่กลัวเลย
โอ้เจ้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งลั่วอูกล่าวเบาๆชิงชาเคยกล่าวไว้ว่าเขาจะชุบชีวิตหยีเทียนเฉินซึ่งดูเหมือนว่าเขาทำสำเร็จแล้วช่างมันเถอะสัตว์ประหลาดตัวน้อยเจ้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้หรอกตอนนี้เรายังต้องการเขาอยู่ภายใต้คำสาบานวิญญาณถ้าเจ้าทำเราจะต้องหยุดเจ้าสัตว์ประหลาดทั้งหมดห้ามปรามเขาหยีเทียนเฉินรู้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจ้องมองที่ลั่วอู่และพูดว่า10ปีต่อจากนี้เมื่อข้าสร้างศพมรณะได้จริงๆข้าจะฆ่าเจ้าศพมรณะลั่วอู่เคยได้ยินคำนี้ในตอนแรกหยีเทียนเฉินนำสัตว์ประหลาดที่ทำจากเนื้อและเลือดมาเพื่อหาเรื่องเขาความแข็งแกร่งของเขาไม่เลวแต่ร่างกายของเขาไม่มั่นคงเขาจึงถูกลั่วอู่กลืนกินการวิจัยครั้งใหม่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับว่าคนเหล่านี้สามารถทำลายคำสาปของตัวเองได้หรือไม่หยีเทียนเฉินมีสัตว์ร้ายตัวเล็กๆอยู่ที่เท้าของเขามันดูลึกลับมากมีแต่หัวเสือร่างของมันเต็มไปด้วยหมอกลมปราณของมันสูงระดับทองขั้นสูง8สัตว์ร้ายตัวน้อยใส่แย้ยิ้มให้กับลั่วอู๋ซึ่งเต็มไปด้วยจิตสังหารลั่วอู๋ตรวจสอบด้วยไหปีศาจแต่เขาไม่เห็นข้อมูลของสัตว์ร้ายตัวน้อยนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตของจริงไม่น่าแปลกใจที่สัตว์ประหลาดเหล่านี้ยังคงยืนหยัดในการทำให้หยีเทียนเฉินฟื้นขึ้นมาสัตว์ประหลาดตัวน้อยตัวนี้มีพรสวรรค์ที่น่ากลัวสำหรับสิ่งนี้สัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่ไม่ถูกวิจัยมาเป็นเวลาหลายพันปีได้ก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยเขาสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่มันผิดกับธรรมชาติอย่างนั้นหรือลั่วอูกล่าวอย่างเงียบๆขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ